ไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมกุดองไฟเย็นครับจอมไฟเย็นครับเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ4:30 น.ถึงประมาณ2:00 น.ตีหนึ่งเศษครับผมก็ทักทายพี่น้องหน้าซีบอนะครับก็ทักทายกันคลื่นเคลงดีรักเห็นรักใคร่กลมเกลียวกันเนาะผมจัดรายการก็มีความสุขนะฮะถ้าวันไหนมีคนเข้ามาป่วนก็ดูไปแล้วก็เป็นทุกข์มาทะเลาะกันก็เราก็ยินดีครับทะเลาะกันด้วยเหตุผลมันก็โอเคโอเคครับเสรีประชาธิปไตยมันคือคุณต้องถกเถียงกันได้นะครับผมครับผมเราไม่ได้ปิดกั้นแต่ท่านกวนตีจริงๆนะผมถึงจะบล็อกนะถ้าฝาดไม่ไหวฝาดถ้าฝาดระบอกนะครับเอออันนี้ไม่ฝาดไม่ฝาดไปก๊อปชื่อคนอื่นแล้วไปด่าคนนั้นคนนี้เออไอเดียคนเดิมเออไม่ใช่ปลอมแปลงปลอมชื่อเฮียมันเฮียจริงๆเออ ปาจอมมีสเตตัสคุณพี่สมศักดิ์เจียมไหมครับมีครับก็คือเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดของกรณีขายหุ้นเคมเปนสกี้นะครับอ๋อครับผมเพื่อให้ท่านแจ้งข่าวกรณีสำนักงานทรัพย์สินสมบัติมหากษัตริย์กำลังจะขายหุ้นเคมเปนสกี้ให้นายกบาเรนนะครับว่าถ้าคิดในแง่เงินจะมีมูลค่าเท่าไหร่นายกหรือกษัตริย์ครับนายกของบาเรนครับตามรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้สำนักงานทรัพย์สินถือหุ้นใหญ่ 80% ของเคมปินสกี้มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านยูโรซึ่งและกำลังเจรจาจะขาย 80% ของหุ้นนี้นะครับ 80% เท่ากับ 1,000 ล้านยูโรคือประมาณ 39,028.20 ล้านบาทนะครับหรือเกือบ 40,000 ล้านบาทนั่นเองครับเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อสักครู่ครับซึ่งถ้าจะขาย 60% เนี่ยก็เท่ากับ750ล้านยูโรก็คือประมาณ29,191ล้านบาทประมาณเกือบ 30,000 ล้านนั่นแหละครับก็คือนี่คือมูลค่าของที่สำนักงานทรัพย์สินจะได้มาในครั้งนี้ในการขายหุ้น 60% ของเคมเปนสกี้นะครับแล้วก็มีมิสหายตั้งมีคืออย่างที่เห็นไปเมื่อวานว่าการจะเบิกจ่ายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องมีพระบรมราชานุญาตตามกฎหมายมาตรา7ของพรบประกอบเรื่องจัดการระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นผู้จัดการหรือเปล่ายังไงก็ตามครับยังไงก็ตามจะโอนหรือจำหน่ายได้ก็แต่เพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และโดยได้รับพระบรมราชานุญาตหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อันได้มีบทกฎหมายโอนหรือจำหน่ายได้เท่านั้นทำได้เพื่อสาธารณประโยชน์เท่านั้นและกษัตริย์ป่วยทุพพลภาพแบบนี้ล่ะจะทำยังไงน่าถึงได้มีข้อสงสัยว่าแล้วการขายครั้งนี้มีพระบรมราชานุญาตจริงหรือเปล่าครับแล้วใครเป็นคนได้เงินก้อนนี้ประชาชนได้หรอไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ในตัวบทกฎหมายเขาเขียนไว้เองว่าเพื่อสาธารณประโยชน์อันสาธารณประโยชน์ประโยชน์ของสาธารณะเท่านั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่กลายเป็นว่าขายครั้งนี้เงินไปอยู่ที่ไหนใครรู้มั้งครับไม่มีนะครับเอาไปไหนไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเงินที่ไหนไปซื้อตั้ง 3-4 หมื่นล้านไม่ใช่ขี้ๆนะป๋าจอมแล้วก็ทําคุณทําตามกฎหมายที่คุณเขียนไว้เองหรือเปล่าคุณบอกว่าอะไรนะมีต้องมีพระบรมราชานุญาตเท่านั้นแล้วจังหวะแบบนี้ที่พระอาการประชวรแถลงมาขนาดนี้มีพระบรมราชานุญาตจากไหนเมื่อไหร่ยังไงได้ยังไงครับครับก็มันก็ตลกดีนะครับแล้วก็ต้องมานั่งตรวจสอบองค์กรที่บอกว่าเป็นของรัฐแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเบิกจ่ายได้ใครเอางบมาทำอะไรได้หรือว่างบไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับป้าจอมแล้วก็เว็บไซต์เซาก็คือบริษัทข่าวนี้ไม่ได้รายงานในประเทศไทยนะครับเป็นการรายงานจากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับครับทั้งที่มันเป็นเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของที่คุณอ้างว่าเป็นของรัฐที่เป็นภาษีคนไทยแต่ไม่มีเสนอข่าวในประเทศไทยต้องเป็นบทความเป็นเนื้อหาข่าวจากสื่อของต่างประเทศล้วนๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าตกลงมันเป็นของคนไทยจริงหรือเปล่าที่เขาอ้างว่าเป็นของรัฐเป็นของมีรัฐมนตรีการคลังเข้าไปรู้ป่ะเป็นของประชาชนทุกคนจริงหรือเปล่าสำนักงานทรัพย์สินที่เขาอ้างมาเนี่ยนะครับครับผมเรื่องประมาณนี้ก็คือเกี่ยวกับการขายหุ้นโดยสถาบันกษัตริย์ซึ่งเขาอ้างว่าเงินจุดนี้เป็นเงินของประชาชนทุกคนเป็นเงินสาธารณประโยชน์แต่จริงๆแล้วการขายไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกว่าคุณเอาไปซื้อกี่บาทกี่สตังค์ไม่ได้มีแจงเลยอ่ะมันไปยังไงมายังไงไม่รู้คุณไปซื้อไว้กี่ที่ก็ไม่รู้ทุกวันนี้คนไทยยังไม่รู้เลยเคมปินสกี้ของที่ว่าเป็นทุนของคนไทยเนี่ยมันมีกี่ที่แล้วก็มีเรื่องของกรณีการนับคะแนน Brexit Referendum นะครับประชามติว่าอังกฤษจะออกจาก EU หรือเปล่าอ๋อครับซึ่งกรณีล่าสุดก็ทำให้เกิดกระแส
ปั่นป่วนขึ้นมาพอสมควรในประเทศอังกฤษที่ว่าประชาชนกลุ่มจำนวนมากเช่นกันที่ไม่ได้โอเคกับการออกจาก EU เนี่ยอย่างชาวลอนดอนก็ออกประชามติบอกว่าต้องการออกจากอังกฤษบ้างหมายความว่าชาวลอนดอนไม่ต้องการอยู่ในเกรทบริเตนถ้าเกรทบริเตนออกจากยูโรต้องการขึ้นกับยูโรอ๋อคุณก็ไปพลเมืองชาวฝรั่งเศสสิก็ฝรั่งเศสต้องการออกนะครับเหรอฝรั่งเศสพอเห็นแล้วมันไม่เวิร์กตรงไหน EU มันไม่เวิร์กตรงไหนคือมันมีเรื่องการเมืองภายในซ้อนการเมืองภายในอีกทีนึงก็คือในบางส่วนของ EU ก็มีอาจจะมีนโยบายบางอย่างเป็นเผด็จการแล้วก็เอื้อกับบางกลุ่มเฉพาะทำให้บางกลุ่มไม่พอใจก็มีหรือว่าความเป็นเสรีของคนยุคใหม่ๆในอังกฤษที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้อำนาจการชี้นำของ EU ก็มีแล้วก็เป็นกระแสอีกเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ก็จะออกอีกเขาก็มันเกิดกระแสอะไรสองกระแสสวนทางกันคือกลุ่มที่อยู่ใน EU เองก็จะรวมตัวพยายามบอกว่าคุณจะออกแล้วเอาสิรีบๆบอกเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงเขาก็แถลงให้อังกฤษจะออกให้รีบๆออกให้ได้เร็วที่สุดแล้วคือผมสังเกตดูนะแล้วทีนี้มันมีแต่ประเทศที่ปกครองระบอบกษัตริย์แบบอังกฤษเนี่ยที่จะออกจาก EU ผมดูแล้วนะโอ้ยฝรั่งเศสก็อยากออกครับฝรั่งเศสไม่มีเหรอคือเขาต้องการเรื่องเสรีภาพของไอ้เรื่องไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการค้าหรือในทางเศรษฐกิจและเรื่องบางเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าก็มีหลายประเทศที่ออกมาสนับสนุนการออกนี้แล้วก็อาจจะออกตามหรือว่าแม้แต่ในอังกฤษเองพอโหวตไปแล้วพอรู้ว่าผลเกิดการปั่นป่วนหุ้นภายในประเทศเศรษฐกิจดิ่งอะไรตอนนี้เพราะว่ามีเรื่องของการกดดันจากนานาชาติว่าเฮ้ยคุณไม่ก่อกลุ่มรวมกันแล้วคุณไร้ความน่าเชื่อถือทางการเงินนะทีนี้มันก็เป็นบทเรียนทางเศรษฐกิจให้กับคนที่โหวตแล้วต้องการออกแล้วว่าก็มีการเรียกร้องว่าจะให้โหวตใหม่กันหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าคนแม่งเป็นยังไงเกิดอย่างนี้ได้ยังไงหรือว่าก็น่าติดตามกันต่อไปครับผมก็พี่น้องก็จับตาดูว่าดูกันอย่ากระพริบตานะฮะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจใน EU เนี่ยมันก็มีผลต่อเนื่องต่อไทยพอสมควรฮะถ้าพูดถึงผลที่ส่งต่อเนื่องกับไทยคือหนึ่งคือเรื่องของเสถียรภาพของยูโรสภาพยูโรด้วยทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองนะครับถ้าเกิดยูโรมีความระสำระสายไม่แข็งและเวลากดดันกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเวลามีการละเมิดเพราะทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้กดดันที่อะไรใช่แต่เวลามีกดดันขึ้นมาน้ำหนักมันน้อยลงมันมีผลกันหมดครับครับโอเคก็จะได้โทรหาลุงสนามหลวงกันว่าจะวันนี้จะมีลุงแกจะเอาประเด็นอะไรกันดีว่ามันเป็นประเด็นฮอตนะฮะสักครู่ครับครับผมเดี๋ยวติดต่อลุงสนามหลวงก่อนนะครับอ้าวคุณลุงครับสวัสดีครับลุงสนามหลวงสวัสดีได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับทักทายพี่น้องก่อนครับเชิญครับเมื่อกี้ได้ยินใครพูดอะไรทรัพย์สินของฉันเนี่ยมาสืบเสิร์ฟอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความลับเดี๋ยวถ้าเขาขัดไปฝรั่งขอท่านคิดว่าตาแล้วจะเอาไปได้เหรอทรัพย์สินของฉันเนี่ยแล้วมึงรู้หรือว่าเอาไปไม่ได้มึงเคยตายแล้วหรือยังไงไอ้นั่นมาคนอื่นเอาไปไม่ได้แต่ข้าพเจ้าหรือกูเนี่ยเอาไปได้เข้าใจไหมทำไมจะไม่ได้วะเชิญต่อเชิญต่อเออไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะที่มีคนบอกว่าทำไมฝรั่งลงแล้วเมืองไทยไม่ลงครับเพราะว่าคนไทยรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องของเจ้าเรื่องของเหนือหัวเนี่ยมาพูดเล่นไม่ได้พูดดีก็ผ่านไปพูดไม่ดีก็จะคอขาดฝรั่งมังค่ามันไม่รู้ไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีไม่มีสกุลลุนชาติไม่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดพูดได้ยังไงว่าฉันรวยที่สุดในโลกมี35,000ล้านก็เพราะมันคนไม่ควรพูดนี่แหละคนก็เลยไม่รู้ว่าชัดๆเลยกูมีเยอะกว่านั้นเยอะกูยังไม่พูดเลยไอ้นี่ไปสืบไปแค่นี้แสดงถึงความโง่จริงๆมีเยอะกว่านั้นหรือเปล่าตอนหลังนี่มันบอก53คือผมยังกินมาม่ากันอยู่เลยฉันบอกนะกินมาม่าดีแล้วมาม่าเขาจะได้ขายดีมันเป็นดัชนีคือถ้ามาม่าขายดีเราถือว่าดัชนีบริโภคดีถวายมากไม่ใช่ถ้ามาม่าขายไม่ดีเราก็ถือดัชนีบริโภคยิ่งดีเพราะคนมันรวยมันไม่กินมาม่าไปกินอย่างอื่นไม่ได้ว่าเท่ากันยังไงลงท้ายก็ดีทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องรู้นะว่านะอย่ามาสู่รู้กับกิจการของฉันฉันมีที่ดินในกรุงเทพก็ไม่เยอะหรอก20,000 กว่าไร่ต่างจังหวัดอีก30,000 กว่าไร่มีสัญญาเช่าเป็นหมื่นเลย
แล้วมึงให้กูเซ็นทุกฉบับเป็นไงวะเนี่ยฮะเอากฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นกษัตริย์ต้องเซ็นไงมันไม่ใช่หรอกเหรอเขียนไว้เพียงแต่ว่าห้ามจำหน่ายจ่ายแจกโดยที่มิได้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดไปแพ้คดีเนี่ยนะก็คือถือว่าชนะห้ามยึดทรัพย์เข้าใจไหมครับบางคนสงสัยว่าทำไม2,540มันเจ๊งกันหมดเลยทำไมฉันไม่เจ๊งต้มยำกุ้งก็เพราะเอาเงินหลวงไปจ่ายให้เงินตัวเองไงไม่ใช่เพราะว่าฉันเจ๊งไม่ได้ฉันเจ๊งนะผิดกฎหมายใครบริหารแล้วเจ๊งเป็นการหมิ่นพระบริชารูปภาพโดน112แล้วไปกันเป็นนายกก็กษัตริย์เจ๊งอ่ะมันหมิ่นหรือเปล่าล่ะกษัตริย์เจ๊งได้ยังไงวะกษัตริย์ทรงเอาแล้วทำธุรกิจขี่ตราชันทำธุรกิจก็ต้องมีเจ๊งมีเจ๊งก็ช่วยกันออกสิวะสมัยก่อนทำแอร์สยามเนี่ยขนแป้งไปขายเนี่ยฝรั่งมันจับได้มันสั่งเลิกแอร์สยามเนี่ยนะครับเออใช่ใช่คุ้นๆแอร์สายการบินแอร์สยามไงมาจากการบินไทยหรือเปล่าเอ้ยปตท.ไม่ใช่เลยการไทยพี่เขยคือวรานนทวัฒน์เนี่ยไม่รู้ผัวคนที่เท่าไหร่ของอันเนี้ยนะของพี่นางเนี่ยไปรู้เขาอีกโอ้ยเกิดไม่ทันเลยผมไม่ได้นับมันต้องนับนิ้วตีนด้วยนิ้วมือนับไม่ถ้วนก็ไปชวนมาลงทุนไงไอ้นี่เป็นทายาทเจ้าของวังพิชบูรณ์นะไม่ใช่กระจอกเวลานนทวัฒน์นี่ลูกจุฑาทุตนะวังพิชบูรณ์รู้จักไหมอยู่เพชรบูรณ์เหรอรู้จักเซนทันเวิร์นไหมเขาตั้งชื่อเพราะว่าจุฑาทุตเนี่ยเขาเป็นเจ้าของวังแล้วมาวังชื่อเพชรบูรณ์ตรงนั้นเป็นอะไรโรงเรียนเพาะชัยอินทราชัยตรงเซนทันเวิร์นเนี่ยเขาเรียกวังเพชรบูรณ์มันไม่อยู่เพชรบูรณ์นะไม่ได้อยู่ถนนถนนนครราชสีมาอยู่ราชสีมาป่ะถนนอู่ทองอยู่อู่ทองป่ะก็อยู่แถวๆนั้นแหละแปลกเว้ยต่อลุงต่อเออก็ไปซื้อมาตอนนั้นก็ไปหลอกซื้อ150ล้านตอนนี้เฉพาะค่าเช่า 3,000 กว่าล้าน 6,000 ล้านน่ะตอนอุเทนมันมาเช่าแล้วเราหักคอมันเนี่ยได้ 6,000 ล้านคิดดูซื้อมา150ล้านน่ะเฉพาะค่าเช่ามีหน้ารวยเอารวยเอาก็ต้องรวยแต่ว่าไม่รวยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีความสามารถแต่ว่ารวยเราก็ต้องปิดเพราะว่าเราไปสองก็พอเพียงใช่ไหมฉะนั้นคือเราต้องรวยแต่ต้องไม่ให้ใครรู้ว่าเรารวยต้องสอนเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นนี่นะฉันเป็นมนุษย์สองหน้าคือหน้าหนึ่งก็คือรวยที่สุดในโลกทุกอันนี้คนรู้เลยยกเว้นคนไทยนึกว่าหน้าด้านกับหน้าทนไม่ใช่นะครับก็เหมือนคนไทยรู้ว่าฉันยิงรอ8เอ๊ะไม่ใช่คนไทยไม่รู้แต่ทั่วโลกเขารู้ว่าฉันยิงรอ8แต่เมืองไทยห้ามพูดใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคการปกครองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขายโรงแรมเคมพิสกี้นะฉันบอกให้ฟังก็ได้นะหาว่าฉันโง่เธอรู้ไหมตอนนี้ไอ้ยุโรปไอ้อังกฤษใช่ไหมครับ Brexit อ่ะ British Exit มันออกมาแล้วแล้วมันทำไงเธอก็ไม่รู้ใช่ไหมค่าเงินมันตกค่าเงินยูโรมันตกเศรษฐกิจมันพังถ้าก็ต้องขายโรงแรมจะเก็บไว้ทำหอกอะไรใช่ไหมครับเออเรื่องแค่นี้เองเป็นช่วงที่ช้อนช้อนค่าเงินได้เออที่จริงฉันไม่รู้หรอกทักษิณมันโทรมาบอกเออท่านเดี๋ยวจะเจ๊งอีกรอบนะท่านเดี๋ยวประชาชนจะเดือดร้อนเอาเงินมาอุดมึงนะมึงรีบขายไปซะเออเขาท่าเว้ยยังห่วงอยู่เหรอทักษิณยังห่วงเจ้าอยู่เหรอห่วงว่าเจ้าก็ทักษิณยังห่วงเลยบอกว่าเนี่ยนะถ้าอยู่นะฉลองใหญ่กว่านี้อีกตอน60ปีฉลองนะมากันทั่วโลกเลยใช่ไหมยกเว้นในเจ้าที่เราไปอมเพชรเขาไปมานอนนั้นมาหมดเลยทักษิณยังบอกเลยเธอไม่ได้อ่านอินสตาแกรมเหรอว่าทักษิณบอกว่าคิดถึง70ปีครองราชย์วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ถ้าสมัยทักษิณอยู่นะโอ้โหคนฉลอง60ปีคนมากันตึงเลยคนตายในวัดปทุมได้ยินทักษิณพูดอย่างนี้คงเจ็บปวดนะคนตายในวัดปทุมจะไปเจ็บไงมันตายไปแล้วเธอก็พูดสมเด็จเธอควรจะเจ็บอันนั้นเขาตายแล้วไปเจ็บอะไรเออทีนี้จะคุยเรื่องอะไรกันต่อดีเนี่ยใครเป็นคนเซ็นขายครับเออเรื่องการเซ็นขายนะใครมีสิทธิ์เซ็นเพราะอะไรไอ้นี่ไม่เคยทำหากินพูดแบบเนี้ยเอ้าก็ใครจะเซ็นก็ได้มันอยู่ที่เวลาเธอไปจดนะเขาเรียกบริคลสนธิจดบริษัทบริษัทในประเทศไทยมันจะมี7คนแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวที่เหลือก็เป็นลูกคนใช้ลูกอะไรก็แล้วแต่นะเอามารวมให้เป็น7คนครับถ้าบริษัทบางประเทศประเทศใกล้ๆมีบริษัทจำกัดแต่ผู้เดียวเคยได้ยินไหมบริษัทจำกัดแต่ผู้เดียวคือกูเป็นเจ้าของคนเดียวคนเดียวล้วนๆเลยเขาเรียกบริษัทจำกัดแต่ผู้เดียวแล้วก็บริษัทจำกัดมหาชน
มหาชนนี่คนละอย่างมหาชนนี่เปิดให้ซื้อขายหุ้นบริษัทเอกชนคือ private company เนี่ยต้องมี7คนแต่ที่จริงก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละแล้วคนอื่นก็มาถือหุ้นพอเป็นพิธีให้มันเป็นลักษณะบริษัทให้มันดูว่าพิธีตองแล้วบริคนสนธิก็จะมีการจดว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทอำนาจสั่งการอำนาจสารพัดก็จะมีบอกว่าในคนนี้อาจจะลงคนเดียวแล้วก็พร้อมกับประทับตาบริษัทหรืออาจจะ2คน3คนแล้วแต่ตกลงโอเคถ้าอธิบายว่าเป็นเหมือนเสมือนบริษัทนึงที่ขายหุ้นตามปกติต้องถามว่าแล้วบริษัทนี้เป็นของประชาชนหรือเป็นของรัฐหรือเป็นของใครไม่ได้เป็นของใครนะเป็นของกูอ้าวเข้าใจมั้ยคุณต้องรู้ว่านะกษัตริย์นี่ไม่ใช่คนเนี่ยเห็นว่ากษัตริย์เป็นคนเหรออ้าวกษัตริย์เป็นเทวดาเพราะนั้นไม่ต้องเสียภาษีครับแล้วไปรักษาทำไมศิริราชไม่ใช่คนเป็นเทวดาสงสารกลัวหมอไม่มีงานทำไงโอ้โหมันบ่นจะตายหาแม่งหมอเป็นร้อนรักษาคนเดียวก็ดีรักษาครูคนเดียวมันง่ายมันก็จะแตกฉานเรื่องนั้นสุนทรผู้บอกรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาลูกสาตัวรอดเป็นยอดดีให้มันรู้จริงๆครับ รู้เรื่องลูกผู้นี้จริงไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงบริษัทเนี่ยของสำนักศิลป์มีกี่ร้อยกี่พันรู้ไหมทั้งหุ้นลมหุ้นไม่ลมมี300เท่าที่ชัดๆนะ300บริษัทแต่ละบริษัทนี่มีบริคนต่างกันหมดเลยครับใครจะเซ็นไม่เซ็นเนี่ยยุบยับไปหมดแล้วก็มีคนดูแลเป็นหลักเลยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะกระจายไปเขาเป็น CEO ใช่ไหมเขาจะเป็นบอร์ดครับบอร์ดชื่อเหมือนฉันนะเขาเป็นบอร์ดบอร์ดคือหมายถึงว่าเป็นกรรมการบางคนพูดบอร์ดดีๆหน่อยนะมันมี2บอร์ดครับบอร์ดชั้น16กับบอร์ดบริหารครับคุณลุงครับทีนี้ก็จะมาประเด็นที่ค่อนข้างจะสำคัญนิดนึงนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยวัน24มิถุนายนใช่ป่ะวันซืนฮะมันก็มีประเด็นตกค้างที่ว่ามีการวิพากษ์ท่านปรีดีไม่วิพากษ์คณะราษฎรคณะราษฎรเหรอหมอเหรียญทองเดี๋ยวมันมีอยู่3แนวปาจอมมันมีแนวอนุรักษนิยมแนวอนุรักษนิยมก็แล้วก็แนวต่อต้านปรีดีก็นั่นก็อนุรักษนิยมหรือเปล่าต่อต้านปรีดีไม่ใช่ต่อต้านเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแนวที่1และแนวที่2คือออกมาด่าปีดีอ๋อเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอฟังก็ได้ยังไงคุณลุงมันแบ่งเป็นแนวอนุรักษ์นิยมหรือคลั่งเจ้าพวกเหรียญทองพวกเหรียญทองแนวเสรีนิยมประชาชนทั่วไปกับแนวสุดท้ายคือแนวด่านิยมกูจะด่าหมดใครมากูด่าหมดครับครับแนวด่านิยมมันเป็นยังไงฮะกับกรณีที่ว่ามีคนออกมาวิพากษ์ท่านปีดีเชิญคุณลุงครับเดี๋ยวกรณีคำถามนี้มาจากสืบเนื่องมาจากกรณีของข่าวของหมอเหรียญทองเริ่มต้นที่ว่ามีการบอกว่าวัน24มิถุนายนคือวันขยะแห่งชาติก็ด้วยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันวิพากษ์ปีดีเพราะว่าก่อนหน้าที่เหรียญทองจะออกมาเนี่ยมันมีการวิพากษ์ท่านปีดีในคลิปใต้ดินแล้วทีนี้ก็มีคุณทิติชัยนามครับหลานของคุณดิเรกชัยนามก็ไม่ยอมจะฟ้องแจ้งยืนยันว่าเดี๋ยวจะฟ้องกับหมอเหรียญทองเพราะว่าเป็นบรรพบุรุษของเขาครับนะครับก็คือเป็นผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงอภิวัตสยามนะครับแท้จริงประการใดเชิญคุณลุงครับผมว่านะผมตัดสินล่วงหน้าไว้เลยนะพลตีนายแพทย์เหรียญทองวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตอันนี้ต้องยกย่องนะไม่มีอะไรเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุดฤทธิ์ด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองสมควรที่จะทำเป็นเยี่ยงอย่างมูลที่รัฐบุรุษโดยพลเอกเปรมสุรานนท์จึงได้มอบให้เป็นบุคคลตัวอย่างประจำปีตบมือให้หน่อยคือจริงๆอ่ะนะผมจะตบกระบาลให้อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าไปฟ้องเขาก็อย่างนั้นแหละคนที่คุณควรจะฟ้องที่สุดก็คือรัชกาลที่9อ้าวกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายฟ้องร้องไม่ได้เขาก็ตั้งอยู่แล้วก็ไปฟ้องศาลโลกไปฟ้องศาลเปาบุญจิ้นก็ได้ไปฟ้องศาลไคฟงคุณทักษิณก็ไม่ยอมเซ็นทักษิณเอาตัวไม่รอดไปฟ้องศาลไคฟงคุณเปิดช่องศาลไม่ใช่หลังจีนเรื่องจริงชีวิตจริงคุณไปฟ้องเขาที่คือฟ้องใครครับไอเหรียญทองหรือไอเหรียญปลอมหรือเหรียญอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องทำมันทำเพราะในฐานะที่ว่าเป็นสลิ่มจ๋าเนี่ยเป็นพวกอุต้าโรยัลลิสเป็นพวกคลั่งสารพัดคลั่งมันก็พูดด้วยความโกรธอันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์เหรียญทองนะครับนายแพทย์เหรียญทองมันปลุกให้คนเห็นความสำคัญ
ของ24มิถุนาจริงๆ24มิถุนาเขาจะไม่พูดนะถ้ามันฉลาดเขาจะไม่พูดไม่พูดถึงเลยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ย้ายวันชาติเนี่ยจาก24มิถุนา2503เนี่ยย้ายมาเป็น5ธันวาเขาจะกลบทุกอย่างมันแปลกเราต้องรำลึก24มิถุนาเราไปรำลึกอะไรวันหยุดคืออะไรครับวันหยุดคือ10ธันวาวันพระราชทานรัฐธรรมนูญยกย่องรัชกาลที่7เพราะฉะนั้นนะ24มิถุนาไม่ใช่ขยะแผ่นดินแต่เป็นสิ่งที่กบฝังไปหมดแล้วคือไม่ต้องไปบอกว่าเป็นขยะก็คนก็ลืมไปหมดแล้วเขาลืมไปหมดแล้วครับคุณดูธรรมศาสตร์เมื่อก่อนสมัย14ตุลาเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนอันนี้ไม่ใช่ครับเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์เป็นของคสช. คุณอยากให้ดีไม่ดีคุณก็ไปเรียนคสช.ไปเรียนเจ้าคุณต้องมีหน้าที่ทำลายประชาธิปไตยมีหน้าที่ดูถูกนักศึกษามีหน้าที่แยกสลายอธิการบดีปัจจุบันนะคุณดูนะสมคิดเลิศไพฑูรย์มันไปห้ามนักศึกษาแสดงความเห็นไปถูกตัวไม่ได้เดี๋ยวมันจะฟ้องนะคุณด้วยสมคิดเลิศไพฑูรย์แล้วคุณไปดูอาจารย์ป่วยคนละเรื่องเลยครับครับอาจารย์ป่วยรักนักศึกษานะเป็นห่วงตอน6ตุลาจะชุมนุมเขาจะฆ่าพวกท่านเขาจะฆ่าพวกหนูคุณดูคนอย่างอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้สถาปนาสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอาจารย์ปรีดีเนี่ยเอาเงินส่วนตัวนะครับมีโรงพิมพ์ส่วนตัวพิมพ์หนังสือเอารายได้เข้าธรรมศาสตร์มีธนาคารนะเอารายได้จากธนาคารมาเป็นทุนการศึกษามาบำรุงจุนเจือสถาบันที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเขาบอกว่าธรรมศาสตร์คืออะไรธรรมศาสตร์เหมือนบ่อน้ำแห่งความรู้สำหรับผู้หิวกระหายเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับจะด่าไม่ด่าไม่เป็นไรหรอกมันด่าก็ด่าไปเพราะกษัตริย์อยากให้ด่าสิ่งที่ราชวงศ์จักรีเกลียดที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมคือคณะราษฎรคือ24มิถุนาครับมันเกลียดมันแค้นแล้วมาทำสำเร็จ2500โดยสลิดทีแรกเลยเนี่ย2475ถัดมา15ปี2490มันชนะครั้งแรกโดยการยึดอำนาจพิชุนวัน91ใช่ไหมกำจัดในปีดีพนมยงค์อีก10ปีถัดมากำจัดจอมพลป.อันนั้นคือบรรลุเลยปี2500สิ่งที่กษัตริย์อยากจะฝังให้ลึกที่สุดก็คือคณะราษฎรแม้แต่ชื่อมันเรียกคณะราษฎรมันไม่เรียกคณะราษฎรมันฝังลึกจนขนาดว่าขบวนการประชาธิปไตยนะไม่กล้าเอ่ยถึงคณะราษฎรแล้วเวลาเอ่ยถึงเอ่ยในทางลบไปอ่านประกาศคณะราษฎรบนเวทีนปชได้ไหมครับไม่ได้เอ่ยในทางลบคือหมายถึงว่าไปบอกว่าในปีดีแกใจอ่อนแกไม่ทำหน้าที่ไม่สำเร็จนี่นะทำให้เราต้องมาเป็นภาระลูกหลานทั้งที่นะตอนที่คณะราษฎรทำงานสำเร็จนะครับคณะราษฎรยึดอำนาจได้เนี่ยพระยาพหลไปเชิญร้อยเอกเหลงศรีจันทร์อ๋อชื่อคุ้นๆฮะเหลงศรีจันทร์เนี่ยเป็นหัวหน้ากบฏรศ130สมัยรัชกาลที่6ไปนัดกันไว้นานนะกะว่ากบฏหมอเหลงกบฏหมอเหลงกะว่าจะยิงร6ด้วยนะถ้ากระดุกกระดิกนะบังเอิญในคนที่จับฉลากได้เป็นเจ้าของยาภาษาบอแรดมันใจอ่อนมันดันไปบอกหัวหน้ามันแผนแตกยังไงฮะตอนเหตุการณ์ตรงนี้เป็นไงฮะคุณลุงมันเป็นยังไงฮะเขาวางแผนที่จะยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองครับในยุคหมอเหลงใช่ไหมฮะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยแล้วมันเสียลับไงไอ้คนที่มีหน้าที่จับฉลากได้มีหน้าที่คอยยิงรอ6นี่นะมันเขาจับฉลากยิงรอ6กันเหรอครับจับฉลากทางงานจับฉลากทำงานคือมันเป็นความช่วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะเชิญเชิญสิ่งที่ผมเล่านี่ไม่ได้เป็นอะไรในศาลไม่เกี่ยวกับศาลนะเพราะนั้นผมเล่าได้สบายอย่างนี้นะครับเขาประชุมอะไรหลายครั้งเนี่ยเขาคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงสมัยไหนครับ2455พี่น้องครับ104ปีที่แล้วนะบรรพชนเราคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาวันที่ดื่มน้ำยศสัตยาเนี่ยเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองโอ้ครับย้อนทางแบบนั้นเลยเหรอครับเออเขาจะเอาวันนั้นแหละแล้วเขาก็ประชุมกันเอาแน่ๆแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรื่องจับฉลากอะไรกันนี่ใช่ไหมครับมีคนไปถามร้อยเอกเหลงศรีจันทร์ว่าท่านครับ
มันจะสำเร็จนะครับท่านดูแล้วไม่มีทางนะครับ no way station หมอเหลียงพูดว่ายังไงทราบไหมครับหมอเหลียงบอกว่าถึงแม้จะไม่สำเร็จเราก็ต้องทำทำให้เป็นตัวอย่างก็เหมือนคุณดูเรื่องสปาร์ตัน300ไหม300คนลบกับกองทัพกรีกเป็นล้านเนี่ยตายหมดเลยครับเขาก็รู้ว่าจะต้องตายแต่ครูจะลบเพื่อจารึกให้เป็นแบบอย่างคนรุ่นหลังแล้วคนรุ่นหลังถือเป็นแบบอย่างครับมันถึงมีประเทศทุกวันนี้เขาก็เมื่อกี้ผมพูดผิดมั้งคงไม่ใช่กรีกลบเป็นกองทัพอะไรไปลบกับเปอร์เซียสักอย่างนะเพราะฉะนั้นนี่นะเขาก็บอกว่าถึงไม่สำเร็จผมก็จะต้องทำแล้วเขาไม่สำเร็จเพราะมันเสียแผนมันเสียเนื่องจากว่าไอ้บางคนเนี่ยคือคัดเลือกไม่ดีแล้วพากันเข้ามาอยู่ในขบวนอยู่ในขบวนปุ๊บเนี่ยนะแล้วกำลังจะวางแผนมันรู้ความว่ารู้ก็รู้ไปก็เลยแล้วใช้วิธีแปลกมากจับฉลาว่าใครทำอะไรก็หมดเลยก็โดนไอ้เจ้าของยามซาโปแลนด์ไปจับได้เป็นคนมีหน้าที่ยิงราชการที่6 คิดดูซวยขนาดไหนมันก็เลยยังไงวัฒนกระดูกกระดิกให้เรายิงเหมือนกับตอนที่เวลาคณะราษฎรเนี่ยก่อนวางแผนการเรื่องยึดอำนาจก็คือต้องมีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการกองกำลังที่สับเปลี่ยนสับหลอกเพื่อลดการสูญเสียของทหารในที่เป็นประชาชนด้วยกันถูกไหมครับผมว่านะความสำเร็จของคณะราษฎรสำคัญคือ พญาทรงสุรเดชทรงสุรเดชเนี่ยแกรู้ครับไม่ให้ใครรู้เลยมีแกรู้อยู่คนเดียว ว่าจะทำอะไรยังไงตอนเช้ามืดนะ4-5ถึงรู้นะรู้ล่วงหน้าชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะใครไปตัดสายไฟแกจัดการอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ครับมันถึงสำเร็จไอ้นี่ไปนัดล่วงหน้า3เดือน5เดือนไม่สำเร็จหรอกคุณจะต้องรู้เขาแต่อย่าให้เขารู้คุณจะทำอะไรเพราะฉะนั้นคณะราษฎรทำสำเร็จก็ไปเชิญร้อยเอกเล้งสีจันทร์มายกย่องบอกว่าถ้าไม่มีพวกท่านก็จะไม่มีพวกเราในปีนี้ก็ยกย่องแต่มันแปลกนะคณะราษฎรทำสำเร็จนะต้องถือว่าสำเร็จนะครับก็คือเปลี่ยนไอ้คนรุ่นหลังนี่ทำไม่ได้ใกล้เคียงเลยไปบอกว่าไปวิจารณ์เขามันแปลกคณะราษฎรทำสำเร็จไปเชิญกบฏหมอเหลียงร้อยเอกเล้งสีจันทร์มาชมว่าพวกคุณเป็นตัวอย่างให้ผมไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมพวกคุณเป็นแรงบันดาลใจอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับเราต้องถือคณะราษฎรเป็นแรงบันดาลใจเพลงเขาเรียกว่าเป็น aspiration รู้จักไหมจุดวิญญาณขึ้นมาคณะราษฎรทำอะไรครับเขาประกาศว่าอำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนครับประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงกันอันนี้คือปฐมบทเลยคุณต้องเริ่มต้นจากอันนี้นะครับฮะถ้าคุณเริ่มต้นจากประชามติเอาไม่เอาเนี่ยผิดแล้วคณะราษฎรเมื่อ84ปีก่อน7รอบแล้วนะเขาประกาศว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนเป็นของราษฎรมิใช่ของเจ้าอย่างที่เขาหลอกลวงเราครับแต่การที่คณะราษฎรในยุคต่อมาจากการบริหารไม่สามารถบริหารได้เพราะมีรอยัลลิสต์อยู่ในขบวนจำนวนมหาศาลมันเป็นอย่างนี้ครับเขาต้องการผลิตผลผู้ต้องยอมรับอย่างนึงนะครับคนที่อยู่ในคณะราษฎรคือนักเรียนนักศึกษานะครับครับที่เขาส่งไปเรียนน่ะที่ได้ทุนน่ะไปอยู่7คนฝรั่งเศสไปนั่งกินกาแฟแล้วเจ๊เต้บอกเฮ้ยยังไงวะเอ้ยต้องเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์เราสอนจะต้องเรโวลูชั่นเขาเป็นคนที่ไปเรียนหนังสือนะครับครับ7คนกลับมาแต่ละคนก็เป็นใหญ่เป็นโตคิดได้เท่านั้นก็เก่งแล้วอย่าลืมว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ได้เปลี่ยนในสังคมน่ะคนพวกนี้แต่ละคนเนี่ยถ้ามันไม่มาปฏิวัติมันก็สบายจริงมั้ยไม่ต้องไปเสี่ยงติดคุกแบบขบวนหมอเหลงหมอเหลงนี่แกเก่งขนาดไหนครับร้อยเอกเหลงศรีจันทร์เป็นคนทำข้อสมัครสุนทรเวชเป็นเจ้าของร้านเหลงศรีจันทร์ที่คุณดูโฆษณาแป้งและอย่างที่ไปขายที่ยุโรปแหละ เขาเก่งขนาดทำมหาหิงทาท้องแค่ปวดท้องนะจริงเจอมหาหิงอ่ะมหาเศรษฐีเลยนามสกุลศรีจันทร์นี่มหาเศรษฐีเลยนะครับเขามีความรู้เขาเป็นหมอเป็นหมอให้ใครครับจักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยร้อยเหลียงศรีจันทร์ที่เป็นแพทย์ประจำตัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอนะครับจักรพงษ์ภูวนาถ
ซึ่งรอ5กับแม่รักที่สุดรักไอ้นี่ไม่ได้รักไอ้หัวล้านขอโทษคนที่หัวล้านที่ชื่อรอ6หัวล้านด้วยตี้ด้วยแล้วก็ชอบแต่งตัวปะแป้งแต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่รู้เป็นบ้าป่ะไม่ได้บ้าเขาก็เป็นรสนิยมอย่างนั้นได้ครับก็ไม่เป็นไรครับแต่มันก็ต้องเปิดทางให้น้องมันใจแคบคนอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่ปฏิวัติเขาอยู่สบายใช่ไหมก็เหมือนทักษิณชินวัตรมึงไม่เล่นการเมืองป่านี้หูประเภทรวยกว่าซีพีอีกมาเล่นอะไรชิบหายเพราะฉะนั้นคณะราษฎรเนี่ยนะมันเป็นคนที่ได้เปลี่ยนในสังคมมันเป็นนักเรียนเบอร์หนึ่งนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเป็นลูกรอ4รอ5ทีนี้ได้ไปเรียนเมืองนอกก็เป็นลูกหลานเจ้าที่จะได้ส่งไปลูกหลานเจ้าแล้วที่เหลือตอนหลังมันหมดแล้วส่งไปเรียนจนเกลี้ยงเอาที่16ประเทศแต่ละคนนี่ไม่ใช่กระจอกนะครับส่งเป็นระดับปกติแล้วก็หลายคนมีตำแหน่งยศในกองทัพอยู่ด้วยซึ่งในยุคนั้นอำนาจของกองทัพของอะไรยังไม่ได้อยู่ในมือกษัตริย์ขององค์เดียวเต็มทรงสุรเดชมันไปเรียนช้ามันยังเรียนจบแล้วมันได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะจบวิศวะนะที่มันสร้างรถไฟฟ้าได้ไม่ใช่รถไฟฟ้าสร้างรถไฟทั่วประเทศทรงสุรเดชนะครับคนวางแผนจริงๆเพราะฉะนั้นนี่นะครับความจำกัดคือคณะราษฎรเขาไม่ใช่นักปฏิวัติเขาเรียนฝรั่งเศสทฤษฎีปฏิวัติคอมมูนโปรเขาก็มาแล้วก็มาทำก็สำเร็จใช่ไหมได้เท่านั้นก็โอเคแล้วจะเอาอะไรอีกเอาตกลงคณะราษฎรไม่ใช่นักปฏิวัติหรอครับไม่ใช่เขาไปเรียนทฤษฎีเขารู้มาเขาเรียนจบกฎมงกฎหมายมาเขามาเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้นนะครับคำรัฐมนูลยังไม่มีเลยอะออกทีแรกเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองนะครับคำว่าประชาธิปไตยยังไม่มีนะยังไม่ได้บัญญัติเลยนะเขาเรียกว่า constitutional monarchy constitutional monarchy ไม่มี democracy นะครับฮะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญเขาถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักรัฐธรรมนูญคือหลักการปกครองประชาธิปไตยยังคำนี้ยังไม่มีมามีทีหลังครับไอ้ความจำกัดตัวนั้นมันมีเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าจะชั่วดีทีห่างเราศึกษาคนจากความสำเร็จศึกษาคนจากข้อดีหลักดีเด่นของเขาว่าเขาทำไมยึดอำนาจได้สำเร็จปัญหาทุกวันนี้ข้อที่หนึ่งคือปัญหาเรื่องอำนาจหรือโครงสร้างเขาพยายามทำครับต้องยอมรับว่านะความเจริญบางอย่างเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยใครเป็นคนตั้งดำริในปีดีพนมยงค์นะครับหลายๆอย่างธรรมศาสตร์ในปีนี้ก็เป็นคนตั้งอาจจะว่าปัจจุบันมันเละเทะแต่มันก็เป็นแหล่งศึกษาที่ทันสมัยเมื่อก่อนเป็นตลาดวิชานะครับไปเกณฑ์คนมาเรียนไม่ได้เอ็นทานยากขนาดนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็เรียนถูกมากแข่งกับจุฬาขอโทษสิจุฬาด้วยจุฬาถือว่าเป็นมหาลัยศักดินานะแพงเอาโรงเรียนมหาเล็กหลวงนี่ครับเออและธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นโรงเรียนไพร่นะครับคือมหาลัยไพร่คือใครก็เรียนได้คนเก่งเปิดทางเต็มที่ถึงมีคนเก่งเยอะมันก็เป็นตลาดวิชาซึ่งทันสมัยกว่าปัจจุบันอีกธรรมศาสตร์สมัยนู้นนะโดยหลักการมันดีกว่าสมัยนี้มันเป็นธรรมศาสตร์ที่เข้มข้นเป็นนักสู้เป็นประชาธิปไตยเป็นโดมเจ้าพญาเป็นโดมพิทักษ์ธรรมครับไม่ใช่โดมพิทักษ์คสช. คนละเรื่องเลยสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์มีถึงมีชมรมโดมดวงใจสมัยอาจารย์สัญญาธรรมสมัยดร.ป่วยคุณก็คงจะรู้ไม่รู้ครับเกิดไม่ทันหมายถึงว่าไอ้คนที่เกิดทันเนี่ยคงจะรู้ไอ้คนเกิดไม่ทันก็อ่านเลยว่าเขามีเน็ตอย่ามัวแต่ดูอย่างอื่นผมก็บล็อกหมดแล้วพวกข้อมูลพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องมองนะครับว่าจุดสตาร์ทของคณะราษฎรครับเขาปรึกษาเรื่องอะไรครับปรึกษาเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญนะเขาไม่ได้ปรึกษาเพราะมันยังไม่มีปรึกษาเรื่องอะไรขอพระราชทานอะไรไม่มีเรื่องยึดอำนาจรัฐปรึกษาเรื่องยึดอำนาจรัฐคุณถึงจุดนั้นแล้วหรือยังคุณยังไปไม่ถึงไปวิจารณ์เขาแต่สุดท้ายแล้วก็คือยึดได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ก็มีการ counter revolution ก็คือไม่ได้ทำสำเร็จสมบูรณ์ในตอนขั้นตอนนั้นตอนเดียวเพราะว่าตั้งแต่ถูกเซ็นเรื่องรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายเจ้าเป็นคนเคลือบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะครับมันสู้กันนานมันสู้กันไปสู้กันมาไอ้ประเทศต่างๆประเทศที่ปฏิวัติครั้งแรกเลยคือคอมมูนฝรั่งเศสเนี่ยมันสู้กันตั้งกี่รอบแล้วอเมริกาสู้กันตั้งกี่ทีแล้วก็เลือกตั้งแล้วก็บางทีก็ผิดพลาดไปรบในเวียดนามแพ้เวียดนามใช่ไหม ประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะครับความว่าสมบูรณ์ไม่มี
สมบูรณ์มีที่เดียวครับกปปสเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์น่ะกปปสใช่ไหมคุณไปหานี่ไม่มีหรอกสุเทพวงศ์สุเทพสุบรรณเขาไม่ได้เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเขาเชื่อว่าเป็นของพระราชาประชาธิปไตยสมบูรณ์มันเป็นข้ออ้างนะครับรัชกาลที่5อ้างงี้เหมือนกันตอนนั้นพระเจ้ากฤษดาเนี่ยนะแกไปเรียนแกเก่งมากเป็นต้นตระกูลชุมสายเก่งจริงๆนะตระกูลนี่นะรัชกาลที่5อันนี้เป็นทูตหลายประเทศเพราะฉะนั้นตอนนั้นพม่าโดนอังกฤษยึดรอ5ก็กลัวก็เลยเรียกทูตไอ้นี่มันเก่งเว้ยมาถามความเห็นแล้วรัชกาลที่5ว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมรอ5ก็บอกรอ6ก็บอกไม่พร้อมเกิดกบฏหมอเหลงก็ไม่พร้อมรอ7ก็บอกไม่พร้อมจะขอยึดอำนาจถึงพร้อมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสมบูรณ์หรือพร้อมมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นคำอ้างของคสช.คสช.ซึ่งอีกร้อยชาติก็ไม่มีแล้วก็ใช้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับคำว่าพร้อมมันไม่มีประชาธิปไตยแท้สมบูรณ์ไม่มีครับสมบูรณ์มีที่เดียวนะครับซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์ที่อื่นไม่มีนะคือสมบูรณ์อันนี้เราหมายถึงว่าต้องไปอยู่ในใต้อำนาจกษัตริย์ไงคือเอาไงว่าถ้าจะให้พูดตรงๆอ่ะคือกษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญคือผมว่าอย่างนี้มันมีส่วนหนึ่งของเรื่องของความย้อนแย้งกันว่าในส่วนของประกาศคณะราษฎรฉบับที่1คือรูปแบบของรัฐคือไม่มีเจ้านะเพราะว่ามีการด่าเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำให้กษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายได้ไงแล้วทีนี้นั่นแหละสิ่งนี้คือหลักคิดต่อมาว่าทำไมณปัจจุบันถึงมีกษัตริย์อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดเอาออกไปเหมือนกับตอนประกาศคณะราษฎรก็มันเป็นจารีตไทยอยู่ตอนนั้นเขาก็มันผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีคอนแทคอะไรกับฝั่งเจ้าคือถ้าพูดในอีกฝั่งหนึ่งว่าทางอาจารย์ปีดีเองก็รู้จักกับทางราชวงศ์สายมหิดลแล้วก็เขาเรียกว่ามีสัมพันธ์อันดีกับผมเชื่อว่าคีย์เวิร์ดตอนนั้นน่ะมีท่านปีดีกับคุณสังวานกับหมอสังวานเท่านั้นมีคนอื่นๆด้วยครับในคณะพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนอกที่คณะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเจ้าในหลายๆฝั่งขนาดมีรวมถึงมีเชื้อพระวงศ์เองขนาดใบประกาศคณะราษฎรคนอ่านยังตกใจเลยอ่ะฉะนั้นมันมีคนไม่เห็นด้วยว่าที่ท่านปีดีทำแบบนั้นคือค้านกันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วไม่คืออย่างนี้ผมคิดเองแล้วว่าแม้แต่ทหารที่ไปร่วมทำงานปฏิวัติมันก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประกาศฉบับนี้เขียนว่าอะไรครับคุณลุงครับมีความเห็นว่ายังไงครับในเท่าที่ได้เคยอ่านมานะคนที่เขียนประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งนะที่เราโด่งดังมากคนเขียนมีอยู่คนเดียวคืออาจารย์ปีดีและพ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครอง27มิถุนายน2475คนเขียนก็มีคนเดียวคือปีดีเขียนเสร็จนะมีแต่คนด่านั่นน่ะนั่นน่ะไอ้ปีดีมันเขียนได้ไงว่ามีแต่คนลุมด่าเฮ้ยใครเขียนเนี่ยแสดงว่ามีการต้านการไม่เอาเจ้ามาตั้งแต่ไม่ใช่แต่ก่อนเขาจะกระทำเขาต้องรู้สิว่าใครจะเป็นคนเขียนขอโทษนะครับคือไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ยังไงถ้าเกิดไม่รู้ว่าตอนยึดอำนาจจะโดนด่าเลยครับบริพัตรสุขุมพันธ์บอกว่าไม่คิดว่าเธอจะเป็นอย่างนี้นะนั่นเธอหักหลังแล้วพวกเจ้าเนี่ยมันด่าทั้งทุกคนนะฟังดูมันปีดีแหกคอกหรือยังไงเนี่ยปีดีเนี่ยคือค่อนข้างพูดเกินราคาเอาปีดีเนี่ยนะลงไปว่าปีดีว่าปีดียังไงไม่ใช่คือปีดีเขียนท่านปีดีประเภทที่สามนั่นเนี่ยประเภทสมบูรณ์เนี่ยว่าเป็นปีดีเนี่ยปีดีเนี่ยเขาเขียนเนี่ยแล้วเขาโดนด่าคือมันสองอย่างมันแยกขัดแย้งกันคณะราษฎรฝ่ายทหารเนี่ยนะจอมพลปอเนี่ยบอกให้กำจัดไม่เอาไว้คือพูดตรงๆคือประหารให้หมดเจ้าเนี่ยไม่เอาไว้ครับสมสุเดชก็บอกให้ประหารในเตียงเองตอนเป็นสสบอกให้ยึดให้หมดไม่มีสำนักงานทรัพย์สินครับยึดให้หมดจอมพลปอเองก็ยึดเหมือนกันนะยึดเอาพระที่นั่งกันนะยึดหลายๆอย่างแต่ปรากฏว่าคนที่คัดค้านคือในปีดีแต่คนที่เขียนแถลงการณ์คือในปีดีแล้วคนที่เขียนเข้าโคสิตคือใครในปีดีทำไมไปเขียนเพราะในปีดีก็จบเศรษฐศาสตร์ด้วยก็เก่งขี้ผายเลยกฎหมายคือก็เก่งไปหมดอ่ะแล้วแกก็ร้อนวิชาแกก็เขียนมาเขียนมาพอโดนเขายึดอำนาจเสร็จก็กลับมาสู้กับเขาอีกตีชิบหายเลยโดนมันฆ่าเรียบเลยคือมันเป็นเรื่องของที่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะรักษาอำนาจไว้ไม่ได้คือในปีดีแกเป็นคนใจอ่อนบางคนก็ไปหาว่าแกอย่างงู้นนี้แกเป็นคนใจอ่อนนะครับโดย
โดยธรรมชาติของคนที่เหมือนอย่างเงี้ยนักประชาธิปไตยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คือนักวิพากษ์นะเขาวิพากษ์กระทั่งว่าท่านปีดีเนี่ยไปแอบมีสัมพันธ์สวาทกับหม่อมสังวาลผมว่านะพูดเกินไปครับคนอย่างในปีดีนะเขามองไกลเขาเป็นเรียกว่าคนของโลกทั่วโลกเขายกย่องนะเป็นคนที่มองไกลเขามองขนาดว่าเขายอมไปดูราชการนะเขาไม่รับตำแหน่งเขายกตำแหน่งนายกให้คนอื่นมันมีไหมในปีนี้ที่ยกให้คนอื่นยกให้ในควงแล้วเป็นแล้วก็เจ๊งขนาดรอแปดกลับมานะที่ประชุมสภาจะบอกว่าให้ในปีนี้เป็นแล้วก็ไปบอกรอแปดบอกว่ายังไงคุยกับปีนี้หน่อยขอให้เขาเป็นเพราะเขารักราชวงศ์คนที่รักในปีนี้มากๆใครคุณรู้ไหมครับพระพันวสาอิกาเจ้าสว่างวัฒนาในเมื่อรักราชวงศ์แล้วเจตนาจริงๆของคณะราษฎรตอนนั้นน่ะเพื่ออะไรทำไมไม่หักไปเลยเขาต้องการที่ว่าต้องการให้ประเทศพัฒนาเขาเรียนมาเขารู้ว่าประเทศชาติมันจะเจริญครับถ้าเป็นเผด็จการมันไม่เจริญมันจะรังแกกันนะมันจะถึงที่สุดมันจะลบล้างฆ่าฟันกันเขาต้องการเปลี่ยนแปลงโดยสันติผิดไหมถ้าดูตามไทม์ไลน์ตามปฏิทินนะครับเขาไม่ผิดนะเพราะว่าเขาสามารถต่อรองและการที่7เขายอมทุกอย่างและการที่7มันก็ดื้อๆจนมันลาออกมันขู่สถาบันกษัตริย์เขารู้นะครับว่าสิ่งเดียวที่ให้ขู่หน้าเราได้คือกูจะลาออกเพราะประชาชนส่วนใหญ่มันยังนิยมกษัตริย์อยู่อ้าวก็รัชกาลที่7ยังขู่ลาออกขู่ลาออกแล้วใครก็บอกว่ามึงออกไปเลยขู่ลาออกไม่ออกไปเลยเขาเตรียมนู่นน่ะเตรียมคนมาสแตนบายแล้วเนี่ยจุมพจน์ใครต่อใครจะเก่งกว่ามึงเยอะอ๋อสายบริพัตรรัชกาลที่7เนี่ยนะมันมีการแย่งชิงกันเองของฝั่งทางราชวงศ์ภายในอยู่เองก่อนด้วยเป็นพอกูไม่ได้เป็นก็สั่งอายุล้มแม่งเลยรัชกาลที่7เนี่ยมันหลวยถ้วยที่สุดแล้วรัชกาลตรงจักรีเนี่ยมันพลาดตรงที่ว่ามันได้ร .6 มาเป็นก็เป็นร .6 นี่แม่งไม่ได้เรื่องอะนะชิบหายหมดแล้วร .7 เนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องครับมีลูก14คนคนที่14มันไม่เป็นตัวเองเลยมันคิดเขาให้มึงไปบวชเป็นสังฆราชเลยแข่งกับสมเด็จช่วงเนี่ยให้ไปเป็นสังฆราชเลยนะมันบอกมันไม่แต่งเพราะมันมีแฟนแล้วชื่อลำไพพันนีมันเป็นเพราะฟลุกนะครับแล้วบอกว่ากูไม่รู้เรื่องเลยเป็นกษัตริย์ได้ทำเศรษฐกิจได้ไงวะว่านู่นคือไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อต่อรองไม่ได้ต่อรองขนาดหนักพญาผลบอกว่ามึงจะต่อรองไปถึงไหนวะไอ้ประชาธิปกไอ้เหี้ยขอโทษนะครับเสียงในฟิล์มกูให้มึงทุกอย่างแล้วนะอะไรที่ให้กูให้หมดเลยมาขู่ว่าจะลาออกแล้วก็ทำฟอร์มนะคือไปส่งเสริมกบโบนเดทแล้วก็ทำฟอร์มไปรักษาตาแล้วก็อยู่งู้นี้นะแล้วมันแค้นตรงที่มันโดนยึดทรัพย์นะสั่งยึดทรัพย์มีไอ้อะไรไปฟ้องร้องอ่ะสอสอไปฟ้องร้องแม่งศาลก็ตัดสินยึดทรัพย์ศาลสมัยคณะราษฎรไม่ใช่ธรรมดาด้วยมันบอกว่าเออรอเจ็ดแม่งงั้นงี้นะเอาไปโอนไปทรัพย์สินส่วนตัวยึดทรัพย์ประกาศขายท่อตลาดสุโขทัยแล้วในปีนี้มาสั่งสต็อปหยุดครับโอเคครับคุณลุงเราจะทิ้งประเด็นไว้เล่าร้อนเผ็ดร้อนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในตอนช่วงหน้าเราจะมาตั้งคำถามว่าสมัยก่อนมีการยุคการอภิวัตน์มีการควบคุมสถาบันกษัตริย์ไว้ด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่ถูกควบคุมบ้างและมรดกตกทอดถึงยุคนี้คืออะไรครับสักครู่ครับสักครู่ครับผมไฟเย็นพบประชาชนไฟเย็นพบประชาชนครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่2กับรายการไฟเย็นพบประชาชนครับยังอยู่กับผมนะครับคุณทองไฟเย็นครับจอมไฟเย็นครับแล้วก็คุณลุงสนามหลวงก็ยังอยู่กันครบครันนะครับก็มาต่อประเด็นค้างคาเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอภิวัตสยาม2475ว่าเรามีการวิพากษ์มรดกอะไรมาถึงเราบ้างในเรื่องของกรณีการจำกัดอำนาจสถานะและของกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและมีอะไรที่ถูกเคาน์เตอร์เรวอลูชันกลับไปแล้วบ้างครับนะครับก็มาเชิญคุณลุงไล่ต่อจากเมื่อกี้ครับลุงสนามหลวงกันคันในกรณีเรื่องนี้ครับคือต้องเข้าใจว่าสมัยรัชกาลที่5นี่เริ่มต้นระบอบแอบโซลูทโมนาร์คีสมมติราชคือรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่เดียวฮะอยู่ที่กรุงเทพที่จริงเนี่ยรวมทั้งหมดเลยการเก็บภาษีต่อวงทหาร
ล้วเจ้ามงเจ้าเมืองก็ยกเลิกหมดเลยส่งเสนาบดีไปปกครองดูแลสมัยนู้นเรียกว่าสมุหะอะไรเทสาพิบงพิบาลเป็นมณฑลไปคือมาจากส่วนกลางล้วนๆครับนะแล้วแม้แต่พระก็เปลี่ยนเป็นมหาเถรสมาคมส่วนกลางล้วนๆเลยนะทุกอย่างกำหนดจากส่วนกลางแก่กรุงเทพที่เดียวแล้วมาในรัชกาลที่6ก็เป็นอย่างนั้นรัชกาลที่7ก็เป็นอย่างนั้นครับจนกระทั่งคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงก็คือยึดมาเป็นของประชาชนก็มีเขามี3ขั้นตอนน่ะขั้นตอนแรก6เดือนก็คือว่าเขาแต่งตั้งเองเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคณะราษฎรยึดอำนาจเองแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆผ่องถ่ายอำนาจเลือกครึ่งนึงแต่งตั้งครึ่งนึงแล้วภายใน10ปีเขากำหนดเลยภายใน10ปีหรือหลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเกินครึ่งเนี่ยจบประถมก็จะให้มีการเลือกตั้งโดยตรงอย่างเดียวล้วนๆครับนะอันนี้คือสิ่งที่คณะราษฎรเขาทำเขาริเริ่มหลักสำคัญก็คือมีแค่2อย่างริดรอนอำนาจของกษัตริย์ด้วยอะไรบ้างเสริมเพิ่มอำนาจให้ราษฎรก็คือการออกกฎหมายครับให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหลักการปกครองของประเทศคือของรัฐเนี่ยให้ทุกอย่างมาจากประชาชนทีแรกแล้วนี่กษัตริย์ไม่มีหน้าที่อะไรเลยนะกษัตริย์ก็คือ1ใน4สถาบันนะครับสถาบันบริมีอำนาจบริหารคือรัฐบาลสภาแล้วกษัตริย์แล้วก็กษัตริย์เท่ากันเลยไม่มีใครเหนือไปกว่าใครคุณดูมีกษัตริย์คุณดูมีนายกโทษเหมือนกันเลยนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คุณมีหน้าที่ดูหมิ่นนายกที่มาจากการเลือกตั้งยกย่องนายกที่มาจากการยึดอำนาจลุงนี่ถามยุคคณะราษฎรเนี่ยได้จำกัดอำนาจกษัตริย์ด้วยอะไรบ้างครับนอกจากเรื่องของการให้ทหารอยู่ในกลุ่มของคณะราษฎรทั้งหมดเป็นผู้กุมอำนาจทางทหารโดยการบัญญัติที่มาที่สำคัญนะครับหลักคือถ้าเป็นการบริหารเรื่องเป็นการออกกฎหมายเนี่ยไม่ให้กษัตริย์วีโต้ถึง2ใน3บางทีมาเถียงกันเรื่องนี้นะคือกษัตริย์ไม่ยอมเซ็นน่ะกษัตริย์บางทีก็ไม่ยอมเซ็นกฎหมายไปรุ่งรุ่งแกไม่ยอมเซ็นกฎหมายที่แกไม่เซ็นนะแล้วแกก็ยังใช้สิทธิ์ที่ต่อรองคือว่าต้องมีเสียง2ใน3ก็ไม่ใช่สิทธิ์นี้เหรอที่คณะราษฎรให้กษัตริย์ไว้วีโต้ได้มันไม่ใช่ทีแรกไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีอันนี้ธรรมนูญกาโมฉบับแรกไม่มีกฎหมายแล้วมันเพิ่งมาเปลี่ยนเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่เดือนในปีดีกระจายดีรัชกาลที่7มันก็ลุกเล่นมันเขียนวงเล็บว่าชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่นะมีแต่คนของเจ้าเป็นชั่วโคตรแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเพี้ยนไปสิบธันวาก็เพี้ยนไปแล้วเพราะนั้นเขาจะตั้งวันสำคัญซึ่งสิบธันวานี่ไม่ใช่วันสำคัญอะไรเลยนะสำคัญคือวันเดียวคือ24มิถุนาคณะราษฎรไม่พูดถึงวันอื่นนะจอมพลป.แกจะทำอนุสรีชัยสมรภูมิ24มิถุนาทุกอย่าง24มิถุนาหมดครับแกเป็นจุดเด่นคือ24มิถุนาเท่านั้นแกไม่พูดถึงวันอื่นเลยแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะไม่เอาเลย24มิถุนาไม่เอาจะกลบให้หมดแต่ไม่ให้มีวันนี้เพราะมันแสลงไกลแต่ถ้าเคยได้ยินอาจารย์สมศักดิ์เจียมแกบอกว่าแกเคยไปเป็นอาจารย์สอนในคลาสของประเทศก็เรียกปีดีพนมยงค์ว่าอาจารย์ปีดีก็เรียกไปส่งเดชมันไม่มีนัยยะหรอกมันก็เรียกลอยไปตามลมคือระบอบจ้าทั้งหมดรวมถึงประเทศเดี๋ยวเขาไม่ชอบปีดีนะแต่ที่นี่เขาต้องลอยตามลมแล้วเขาก็ทำลายคือหมายถึงว่าทำเนียนอาจารย์ปีดีแต่ที่จริงเขาเกลียดนะครับตระกูลนี้คือขนาดว่าท่านผู้หญิงก็รู้ท่านหญิงผู้สุขพนมยงบอกว่าไม่ขอรับกิจด้วยแต่ทั้งสิ้นทำไปพิธีนายกรรมนะสั่งไว้เลยว่าถ้าข้าพเจ้าตายในเผาเนี่ยไม่ต้องไปเชิญใครมาเผาไม่เอาเพราะอะไรครับเพราะในปีนี้เนี่ยแกเป็นเสมือนเจ้าคนผู้สืบราชการแทนพระองค์นะแล้วแกก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากการแพ้สงครามไปแก้ไขสุริยาบริ่งสารพัดที่แกทำคุณอุปการนี่มหาศาลครับลงจากกิจและการหนึ่งและการที่9นะทำไม่ได้ขี้ตีคนในปีดีนะแล้วเสร็จแล้วไปทำกับแกจะกลับก็ให้แกกลับไปแกล้งแกทุกอย่างท่านผู้หญิงถึงบอกว่าไม่ขอรับผิดใดทั้งสิ้นจากกษัตริย์ไม่เอาครับเพราะคณะราษฎรได้จำกัดพระราชอำนาจทางอื่นออกจนหมดแล้วหรือเปล่าเลยไม่ได้มองเห็นว่ามาตรา90หรือว่าที่ปัจจุบันเป็นมาตรา112นี่มันมีปัญหาอยู่ในตัวบทซึ่งมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วเพิ่งถูกเพิ่มโทษในแต่ตัวใจความเนื้อหาของมันอันนี้มันมีปัญหาตั้งแต่ฉบับเก่ามาแล้วครับเขาถืออย่างนี้นะครับครับเขาถือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะเป็นความต่อเนื่องยาวนานเป็นการให้เกียรติถวายพระเกียรตินะครับอาศิรวาสไม่ใช่ว่าให้อำนาจคุณเขาให้เกียรติอ่ะเ
ให้เกียรติก็คือหมายถึงว่าเขียนว่าผู้ใดพูดให้มันสวยหรูคณะราษฎรที่ตำหน้าเสร็จยังใช้คำว่าใต้ฝ่ามือที่พระบาทแต่ที่ผู้บังคับเธอมึงไม่ยอมผู้ยิงมึงนะแต่ใช้คำเป็นคำให้เกียรติว่าเชิญมาเสด็จมาพระราชทานอภัยโทษให้งั้นนี้เขาถือว่าเป็นการให้เกียรติล่วงละเมิดอย่างนี้เขาก็มีการด่าในปีเดียวทำไมไปพูดอย่างนั้นเป็นการดูหมิ่นพวกนี้ว่าในปีนี้โอเคครับก็คือเป็นยี่เกเอายี่เกก็ยี่เกเป็นการให้เกียรติแต่อำนาจที่คณะราษฎรถ้ามึงยังลาออกก็ลาออกไปเลยฟ้องยึดทรัพย์เลยใช่ไหมมันต้องสองพาร์ทการให้เกียรติคือการให้เกียรติประมุขแต่ไม่ให้อำนาจทุกอย่างอยู่ที่อำนาจครับบอกให้คุณมาเซ็นไม่คุณไม่มาไม่มาไปลากคอเลยใช่ไหมรัชกาลที่9เนี่ยไม่ได้ไปลากคอนะในคนที่ไปรับเป็นเขาบอกว่าไปเข้าเฝ้าไปขอเข้าเฝ้าก็ให้เกียรตินะแต่ที่จริงคือไปลากคอมันจะไปเขียนว่าไปลากคอได้ไงก็เขียนว่าไปเข้าเฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าที่กษัตริย์พิพลบอกให้ศาลไปล้มการเลือกตั้งเนี่ยล่าเลือกตั้งพรรคเดียวไม่เป็นธรรมท่านทั้งหลายไปประชุมกันหาทางออกถ้าแก้ไม่ได้ให้ลาออกก็คือสั่งศาลแต่ได้พูดแล้วพูดไปแล้วก็พูดดีหน่อยว่ามีภาพลมลาโชวาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคุณไปอ่านดูดิทุกคำที่พูดนะคือให้ไปยุบพรรคให้ไปล้มการเลือกตั้งกษัตริย์สั่งแต่เขาก็พูดให้มันเนียนให้มันดูดีหน่อยนึงเป็นภาษาทางการทูตคือที่ในทางสถานะอำนาจมีพระราชอำนาจแบบนี้ได้ในปัจจุบันใช่เรื่องการ Counter Revolution โดยในการผ่าน2490หรือเปล่าครับหลักๆคืออย่างนั้นครับหลักๆ ก็คือว่าเขาถือว่าเป็นมันมีอยู่2เสาหลักสำคัญนะเสาหลักที่สำคัญมากคือการรัฐประหาร2490โดยพินชุนวันซึ่งนี้ก็คือจอมพลป.แหละจอมพลป.มากลับมาใหม่นะมาล้างแค้นไม่รู้นะด้วยอกนิสวรรคตนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำลายในปีดีและพรรคพวกในปีดีคือพรรคพวกในปีดีเนี่ยเก่งมากเรื่องทางการเมืองไม่มีใครสู้แกได้แกแตะมือกับพรรคสาชีพพรรคแนวทางรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วแกชนะทุกครั้งไม่มีใครชนะแกได้เพราะที่ปัดก็สู้ไม่ได้ฮะก็โดยอาศัยกล่าวหากรณีสวรรคตแล้วก็รัฐประหารเพื่อทำลายในปีดีแล้วก็เอาเผ่านี่ไปล้างอันเนี้ยมีองคมนตรีเป็นครั้งแรกเรียกว่าอภิรัฐมนตรีทีแรกก็จะมี9คนมั้งไม่มีถึง18 19คนอย่างปัจจุบันไม่มีนะ18คนปัจจุบันรวมทั้งเปรมเป็น19มันไม่มีครั้งแรกอันนี้มีอันนี้เสาหลักเลยอภิรัฐมนตรีหรือต่อมาเปลี่ยนเป็นองคมนตรี2492เนี่ยแล้วครั้งที่2ก็คือการทำลายคณะราษฎรราบเรียบเลยโดยสลิดยึดอำนาจจอมพลป.แล้วไม่มีแล้วคณะราษฎรกบไปเลยเพราะฉะนั้นในสายตาของเจ้าเนี่ยเขาถือว่าปีดีเนี่ยเป็นกบฏเขาไม่เอานะครับแล้วเขาทำได้สำเร็จโดยการยึดธรรมศาสตร์เขายึดไปแล้วอะอธิการที่คณบดีนะมีแต่พวกเผด็จการล้วนๆเลยนะอย่างสมศักดิ์เกียมอย่างวรเจตนี่หรือใครต่อใครอยู่ไม่มีทางได้เกิดหรอกอยู่เท่านั้นได้เลยครับไม่มีทางได้เกิดเขาจะพวกเฮี้ยที่สุดอย่างคุณดูแต่ละตัวนะถ้าสุรพลที่ติไกรพดเฮี้ยไหมใช่ไหมตอนนี้เสด็จบุตรเฮี้ยไหมเป็นนู่นอะทำฟอร์มดีๆไงดียังไงครับไปมาไปอยู่สนช.บางคนคิดว่ามันเป็นคนดีนะอาไปอยู่สนช.เลยไปอยู่กับเผด็จการเป็นคนดีมันขายวิญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทำเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าเราจะวิจารณ์คณะราษฎรนะต้องถามว่าคณะราษฎรเนี่ยเขาผิดพลาดตรงไหนคุณบอกไม่สมบูรณ์คณะราษฎรทำไม่เด็ดขาดแล้วคุณทำอะไรเด็ดขาดคณะราษฎรเริ่มต้นในการยึดอำนาจรัฐเนี่ยยึดอำนาจกษัตริย์คุณคิดอะไรอย่างคุณไม่ได้คิดจะเลือกตั้งประชามติขอโทษเด็กเล็กให้ของเล่นมาข้ามมอกแกงเกมเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือคุณยุทธศาสตร์คุณตามคณะราษฎรเขากระจอกมีไม่กี่คนเขาหลอกฐานมาชุมนุมแต่คุณยึดอำนาจเขาพวกเขาเหมือนขอโทษนะครับสมรักคำสิงเนี่ยนะเขาขี้คุยมันเป็นนักมวยเหรียญทองหรือเป็นคนแรกของไทยนะเว้ยจริงไหมมันจะต่อยแต่มันได้เหรียญทองอ่ะแต่มันจะขี้คุยก็ต้องเชื่อมันมันสำเร็จอ่ะคณะเราสำเร็จคุณบอกไม่สำเร็จแล้วคุณสำเร็จหรือเปล่าไม่แล้วอาจจะเรียกว่าถ้าผมบอกคุณนะคำว่าสำเร็จมันมีหลายระดับก็ได้ครับมันไม่ใช่หลายระดับมันมีระดับเดียวเขาสำเร็จแต่ว่ายังไม่จบแต่คุณไม่สำเร็จเลย
อย่างนี้เรามีสมมุติว่าเอางี้ละกันคณะราษฎรได้นางงามจักรวาลมาเป็นเมียแต่อยู่ด้วยกันไม่นานเขาคุณนี่ไม่ได้เห็นแม้แต่ขาอ่อนไปวิจารณ์เขาอีกครับสรุปแล้วเราวิจารณ์คณะราษฎรไม่ได้เลยวิจารณ์ได้คุณวิจารณ์ให้มันเกิดประโยชน์ที่มีวิจารณ์ออกมาวิจารณ์ให้เกิดประโยชน์ทุกอย่างประโยชน์อะไรคุณลุงมาปัญหาผมดีกว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยคุณลุงครับกระบวนการการตัดสินใจเนี่ยด้วยตัวแกเองหรือเปล่าหรือมีคณะตัดสินใจอะไรหรือเปล่าทุกเรื่องที่แกทำเนี่ยจะเข้านั่นจะออกนี่จะปรับนั่นปรับนี่นะฮะเช่นว่าจะดึงนั่นดึงนี่มาเอาจะเอาพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลขึ้นอะไรเนี่ยแกตัดสินใจคนเดียวหรือเปล่าคือมันก็ปรึกษาหารือกันนั่นแหละบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยกันนะบางอย่างมันก็ถูกทั้งคู่หวังดีอย่างเช่นไปเข้าที่สำคัญคือไปเข้ากับญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ปีดีแกไม่เอาเพราะญี่ปุ่นฝ่ายอาธรรมมันอักษะมันแพ้แต่จอมพลป.เคยบอกว่ามันมาแรงมันเก่งอ่ะมันเก่งอย่างนั้นสู้กับมันก็ชิบหายสิครับญี่ปุ่นจีนไปสู้มันก็ตายจอมพลป.ป่านนี้เราตามญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหมครับคือไม่ใช่อย่างนั้นครับคือเล่นสองหน้าคือจอมพลป.แกตามญี่ปุ่นนะจริงๆแกก็รู้ว่าถ้าไปค้านตายหมดนะฝรั่งไม่ยังเอาฝรั่งไปทำไม้หมอนประเภทแต่ละอันนี่คือศพหนึ่งอ่ะฝรั่งแท้ๆในนานกิงอ่ะตายกี่แสนขุดหลุมกลางเมืองฝังกับ 3-4 แสนคนจนบันทึกเล่มหนาเตอะเลยแล้วคุณเป็นคนไทยสู้อะไรเขาคุณมีตายพอเก่งๆๆอย่างงี้พูดแต่ปากครับตายแล้วใครรับผิดชอบเพราะนั้นคุณอุปการจอมปอเขาว่ายอมญี่ปุ่นครับจนไม่สูญเสียชีวิตคนจำนวนมากก็นิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นโกโบรีอะไรเรื่องนิดหน่อยที่ญี่ปุ่นทำแต่ว่ามันน้อยมากอย่างน้อยเนี่ยนะโอเคว่าเราไม่สูญเสียแล้วในปีดีก็ทำให้เราไม่แพ้สงครามฮะอันนี้เป็นความสามัคคีอีกเรื่องนะครับคุณลุงครับแพ้สงครามออกอีกคุณลุงคิดว่าท่านปีดีกลุ่มความลับอะไรไว้ไปกับความตายของตัวเองหรือเปล่าครับไม่มีความลับเราก็คือไอ้นี่มันฆ่ามันแทบจะไม่มีความลับทุกคนก็รู้ครับทุกคนส่วนใหญ่นะดูข่าวทีมันรู้แต่ไอ้ความลับบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็เพิ่งจะเป็นทุกไม่รู้สมมติว่าใครจะไปมีอะไรกับใครนะอย่างในเฉลียวปทุมรถเนี่ยก็นอนอยู่กับสังวานในห้องนั่นแหละวันยิงเปี้ยงเขาก็บอกว่าเฉลียวแกอยู่ตั้งไกลไป10กิโลแกอยู่ตรงนั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคุยกันในวงในนะเขาแค่ขี้หัวกันแล้วพวกกาเขาคุยกันอุตลุดแล้วก็ว่ามันไปท่ากันพี่มาบอกมึงแน่จริงยิงกูยิงมึงได้นะแย่งปืนมึงเก่งจริงจริงว่ายิงเปี้ยงเลย ใช่ไหมแล้วในเฉลียวก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ในห้องแล้วมันก็เรื่องธรรมดาเขาเป็นมันก็ธรรมดาที่เขาจะไปมีอะไรกันเนี่ยมันไปเกี่ยวเลยนะ เขาเป็นแม่ไม้สาวพาสเนียมีอะไรผมเป็นเรื่องธรรมดาก็ย่อมมีความกำหนัดเป็นธรรมดามันธรรมดาตระกูลนี้เป็นยิ่งหมดตระกูลไอ้ถั่วที่มีตั้งกี่คนคนแหละไม่ว่าคุณดูลูกสาวยกเว้นคนเดียวที่ไม่มีใครเอาก็คือคุณสิรินธรคุณขนาดนั้นนิยมอย่างนั้นก็ได้อาจจะมีคนชอบก็ได้ไม่รู้เหรอขอชวนคุยเรื่องกบฏบวรเดชเป็นกลุ่มแรกที่พยายามเคาน์เตอร์รีวอลูชั่นคณะอภิวัตน์2475มาจากไหนมายังไงแล้วเขาเป็นใครบ้างแล้วเขาทำอะไรสุดท้ายเพราะว่ามันมีกรณีที่น้องมอเกษตรเนี่ยไปเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมามีการไปปัดฝุ่นอนุสาวรีย์ประชาไอ้ปราบกบฏการล้ำลึกครบรอบ84ปีการอภิวัตสยามแล้วก็ถูกจับกับกลุ่มตัวไป7คนไปขึ้นศาลทหารแต่ว่าสุดท้ายก็ EU ก็กดดันทำให้ไม่ถูกขังเพราะมีสถานะนิสิตนักศึกษาอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ไปเยี่ยมเพื่อนกันอยู่หน้าเรือนจำอีกหลายคนที่โดนจับกรณีรณรงค์วุฒิโนนะครับไอ้ที่โดนจับนี่เรื่องอะไรมี2กลุ่มเป็นนักศึกษาที่กรณีมาทำกิจกรรมล้ำลึกครบรอบ84ปีคณะราษฎรอภิวัตสยามนะที่สถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หรือว่าที่เขาถูกเป็นชื่อเป็นอนุสาวรีย์หลัก4ที่เรียกติดปากกันทุกวันนี้นะครับก็ถูกจับจากการล้ำลึกแค่นี้ก็คือเราอยากรู้ว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยมายังไงมีเหตุการณ์เรื่องอะไรเกิดขึ้นตอนที่คณะราษฎรถูกเคาน์เตอร์รีวอลูชั่นครั้งแรกจากที่มาจากไหนที่จริงมันเคาน์เตอร์2ทีด้วยซ้ำเลยครับผมโดยปีดีก็ไปตั้งพญามโนปกรณ์ที่อิทดาเป็นนายกฮะอ๋อนั้นยุคหลังมาใช่ไหมคือใกล้ๆกันเลยคือรัชกาลที่7เนี่ยเขาพูดกันวงในว่าจะต้องเอาเลือดคณะราษฎรมาล้างตีนภายใน1ปี24มิถุนายน2475ยึดอำนาจใช่ไหมเขาบอกภาย24มิถุนายน2476ให้เวลาปีหนึ่งเอาเลือดมาล้างตีน
อันนี้เป็นคำพูดของพ่อสิริกิติ์นะนักขัดมงคลมันพูดบอกว่าเนี่ยรอเจตท่านบอกเอาเลือดมันมาล้างตีนคราวนี้เขาบอกคณะราษฎรเป็นกบฏนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพญามโนปกรณ์มันก็ลักไก่จากกรณีในปีดีสุดนะเข้าโครงเศรษฐกิจครับมันก็ลุมกระทืบแล้วนี่เป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วก็ประกาศยุบสภางดใช้แล้วบางมาตราพญาผลแกรู้แกยึดอำนาจเลยครับคณะรงยึดอำนาจครั้งที่2ปีหนึ่งถัดมา2476นะยึดอำนาจกลับมาปุ๊บพอเดือนตุลามีบวรเดชแล้วบวรเดชนี่ยกทัพโยธามากันเต็มนะครับมาจากต่างจังหวัดมั่งสระบุรีโคราชมาแล้วก็ประเภทที่ว่าบอกว่าตอนนี้เราต้องฟื้นปราบกบฏเขาเรียกคณะราษฎรเป็นกบฏนะเหมือนในเหรียญทองทุกวันเนี้ยครับตอนนี้ก็มีแขกมานะที่หน้าห้องสีบอกอ้าวบอกว่าเรื่องเฉลียวมีแอฟแฟร์กับหม่อมไม่น่าจะจริงครับเดี๋ยว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 คือสุดเสียงครับช่างช่างมันไม่จริงโอเคจบมันไม่จริงครับกูไม่อยากเถียงกับมึงมันจะจริงไม่จริงมึงอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนไม่ไม่คือข้าเป็นเรื่องอื่นขอโทษผมขี้เกียจเถียงมันไม่จริงโกหกจบเสียเวลาว่ะต่อปาจอมต่อปาจอมต่อขอให้มึงอยู่ฝรั่งเศสตลอดไปต้องถามเขาคุยเรื่องประเด็นสามแพะนี้โอ้เขาไปเกลียดเขาอย่าไปคุยเลยไม่มีประโยชน์หรอกเรากำลังลบมึงไม่ลบมึงก็ออกไปได้ไม่ไม่ไม่เขากำลังพูดเรื่องประวัติศาสตร์ดิผมรำคาญผมรำคาญจริงไม่จริงผมรำคาญเพราะว่าไม่มีใครรู้อันนี้เป็นสิ่งที่แอนดูแม็กเกอร์เขาเขียนมีบันทึกนะครับของไอ้นั่นน่ะใครครับที่เป็นเมียซีไอเออเมริกาเขาอยู่ในมหาลัยคุณไปดูบันทึกนั่นเลยคุณไปอ่านให้ดีเขาบอกว่าเขาศึกษาครอบครัวนี่มานานนะบอกว่าทางลูกสาวของคุณเฉลิมเองไม่ยืนยันเรื่องการแอฟแฟร์นี้มันช่างมันเถอะมันไม่มีจบไม่มีไม่มีไม่มีขี้เกียจเถียงคำพูดมันไร้สาระป้าประเด็นปลาจอมต่อเมื่อกี้ยังอื่นอย่าไปสนใจเลยครับครับช่างแม่มันที่มาของกบฏบวรเดชมีหลายคนถกเถียงกันว่าใช่จากรัชกาลที่7พระราชทานเงิน200,000จริงหรือเปล่าก็หม่อมเจ้าหญิงพุทธิสาติคุณเป็นคนพูดแล้วที่จริงนะในนั้นก็คุยกันในเหตุการณ์ตอนนั้นบันทึกต่างๆก็เขียนตอนนั้นนะครับเขาให้เงินแล้วเนี่ยเขาถอยฉากไปอยู่นู่นไปตั้งหลักแถวแถวจากสิงคโปร์ไปทางใต้นู่นเขาเตรียมถอยอ่ะแล้วเขาก็มีการคุยกันก่อนหน้านี้ครับมีบันทึกชัดเจนเขามีการไปคุยกันมาก่อนนะคุยกระทั่งบริพัตรสุขุมพันธ์คุยสารพัดที่เขาไปคุยกันมาคือเอาไว้ผมเตรียมมาเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้เคยอ่านเจอนะมันชัดเจนหม่อมจริงก็เขียนว่าให้เงิน 200,000 แล้วตอนฟ้องเนี่ยนะตอนฟ้องรัชกาลที่7ก็เอาเรื่องนี้เข้าไปฟ้องเลยนะไปฟ้องศาลเนี่ยศาลกลางเมืองลักษณะรัชกาลที่7ที่เข้าข่ายเป็นกบฏนะครับรัชกาลที่7นี่เป็นกบฏนะเพราะว่าบังอาจล้มล้างการปกครองประเทศไทยแต่รัชกาลที่7ทุกการ9รัชกาลที่9กบฏตลอดเลยรัชกาลที่9ด้วยข้อหากบฏเดี๋ยวๆล้มล้างการปกครองทำไมบอกว่าเป็นกบฏแล้วมีรูปปั้นอยู่หน้ารัฐสภาอย่างนั้นล่ะครับนั่นแหละเขาทำลายไงถึง24มิถุนายนเขาเกลียดที่สุดเขาต้องการทำลายที่จริงอะนะเป็นกบฏแล้วมีสถาบันพระปกเกล้าได้ไงใช่เขาต้องการจะรื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิ้งสมัยธนินทร์ไกรวิเชียรเขาวางแผนจะทำรูปรัชกาลที่7ไปตั้งแทนผ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยทีนี้มันตั้งไม่ได้มันสูงเกินไปอ่ะไปตั้งที่จริงตามหลักเขาจะไม่มีรัฐธรรมนูญเขามีร.7อนุสาวรีย์.7และสังเกตดูให้ร.7คือตัวแทนรัฐธรรมนูญไปเลยสิ่งที่ล้ำลึกคณะรัฐมนตรีคืออะไรคุณรู้ไหมวันหยุดคืออะไร10ธันวาคมรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญอ๋อแล้วกลายเป็นอันสุดท้ายที่เหลือล้ำลึกถึงล้ำลึกถึงคือวันรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญซึ่งใครเขียนครับไอ้พวกพญามโนปกรณ์เนี่ยในซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วอะ10ธันวาพระราชาธิบดีแล้วข้าพเจ้าข้างล่างเห็นข้าพเจ้าขอมอบอำนาจที่ข้าพเจ้ามีอยู่ฮะอันนี้ก็ผิดแล้วมีอยู่ยังไงมันโดนที่ตำนาจประชาไตเหี้ยอำนาจที่ข้าพเจ้ามีอยู่ประชาธิปไตยมันเกิดจากประชาชนขึ้นไปสู้อำนาจเป็นของประชาชนแต่เดิมข้าพเจ้ายินดีจะยกอำนาจที่ข้าพเจ้ามีอยู่แต่ไม่ให้บุคคลใดยกเว้นกูเองใช่ป่ะมึงอะขัดขวางตลอดยินดีจะมอบพ่อมึงถ้าในแบบเรียนบทเรียนของวัยรุ่นยุคปัจจุบันที่ผ่านการประปากด้ามาในยุคประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องข้อมูลจะเป็นการฝังหัวอีกแบบนึงว่าคณะราษฎรนี่เป็นพวกชิงสุกก่อนหามพวกทำร้ายสถาบัน
มีเป็นพวกพวกคุณเหมือนกันพวกคุณพวกไอ้จอมไฟเย็นและชิงสุกรห้ามชิงสุกรห้ามหมดเพราะอะไรคสช.มันตั้งมาทำไปคุณรู้ไหมคสช.ทุกวันเนี้ยเพื่อเตรียมการให้พร้อมร่างและมูลที่สมบูรณ์ครับจริงไหมใช่ป่ะมันลากแล้วเขาต้องขอให้ท่านประยุทธ์เป็นนายก10ปี100ปี 1,000 ปีมันหน้าด้าขนาดว่ายึดอำนาจปีเดียวใช่ไหมที่มันหลอกนปช.ไปประชุมแล้วมันจับอ่ะ22พฤศจิกายนปีนึงใช่ไหมเอ้นี่กี่ปีแล้วมันยังไม่มีวี่แววทุกวันนี้แม่งจะไปเจรจาทำรถไฟทำเหี้ยอะไรไม่รู้นะ10ปี100ปีแม่งผูกพันไปนู่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง4ปีมึงไปเซ็น5ปีเขาด่ามั้ยใช่ป่ะครับไอ้ยี่ที่ทำแล้วก็ถูกหมดเลยนะรัฐบาลวันนี้ยิ่งรักไปขึ้นศาลอีกแล้วจำนำค่าผิดวันนี้ของมึงนะถูกหมดเลยทำอะไรก็ถูกนิดนึงครับสำหรับคนรุ่นเดียวกันกับผมประมาณยุค90นะฮะก็คือในแบบเรียนเขาจะเขียนว่าทางรถคณะราษฎรไปเป็นคนที่ทำให้เจ้าเนี่ยสั่นคลอนที่สุดแต่จริงแล้วในมุมตรงข้ามเนี่ยคือคณะราษฎรทำให้ราชวงศ์ในชุดปัจจุบันเนี้ยมีสถานะดำรงอยู่ตรงเนี้ยคือที่ผ่านกรณีสวรรคตมาได้โดยที่ไม่ถูกเอาผิดก็เป็นคุณูปการของคณะราษฎรถูกไหมครับคือมันอย่างนี้นะครับเรื่องของเรื่องนะถ้าคุณถอย back to the future นะแต่เรานั่งทำมาชิงกันไปแล้วกันวันที่9มิถุนาทุกคนรู้เห็นชัดเจนแต่มันก็พยายามพูดครับพยายามดราม่าไอ้คนใช้ในห้องอะไรบรรทมบอกว่าเนี่ยนะต้องเอาคนลงผิดมาลงโทษคือดราม่าประเภทที่ว่าหูยวัชรชัยเนี่ยเป็นคนยิงในหลวงอะร้อยเอกวัชรชัยสิทธิเวชราชวงศ์ลักษณ์เป็นคนยิงในหลวงซึ่งมันตัวเตี้ยๆไปยิงได้ยังไงมันเอามุ้งเข้าไปยิงก็มีไอ้รอเก้าสูงขนาดนี้ก็มีมันคนเดียวที่ยิงกันแหละทุกอย่างเนี่ยนะเขาเห็นชัดเจนครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยยิงกลางหน้าผากเปี้ยงไหม้เลยนะจ่อกดเป็นรอยเลยนะพี่น้องครับเอาปืนจ่อเป็นรอยกลมๆหมอเขาตัดชิ้นเนื้อมาไหม้เลยอ่ะเอ๊ะมันทำไมเล่นยังไงว่าจ่อยิงก็เพียงแต่ว่าให้ทำปืนลั่นหรือเปล่าหรือยังไงหรือกะยิงให้ตายเถียงก็ตรงที่ว่ามันคงทำปืนลั่นมั้งเท่านั้นเองก็แต่ยิงอ่ะใครยิงอ่ะมันมีอยู่คนเดียวหมาที่ไหนจะยิงจะมีซูเปอร์แมนที่ไหนเหาะไปยิงเนี่ยยังตอนยุคที่ผมเคยเรียนเนี่ยในแบบเรียนบอกว่าพระรอเจ็ดนี่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยมอบเวลาอย่างพรรคเพื่อไทยเองก็ชอบเอาโค้ดของรอเจ็ดในกรณีว่ามอบอำนาจให้ทุกคนไปใช้หาเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนี่นะเป็นอำนาจเป็นของประชาชนนะไม่ใช่ของกษัตริย์แล้วเอาโค้ดนี้ไปแต่ว่าจริงๆโค้ดนี้เป็นบอกว่าอำนาจเคยเป็นของกษัตริย์อย่างแท้จริงคือเขาพูดเพื่อถวายเกียรติยศรัชกาลที่7ถูกคณะราษฎรยึดอำนาจแล้วโกรธมากกูจะต้องเอาคืนเลือดแม่งมาล้างตีนไอ้ทำไงดีวะรัชกาลที่7เขามีเกร็ดหนึ่งบอกว่าในสถานการณ์วิกฤตให้ถามผู้หญิงจะได้คำตอบดีที่สุดรัชกาล7กูจะกลับไปดีอยู่หัวหินไอ้เหี้ยทำไมกลับไปเกิดมีกูทำไงวะหันไปถามแม่ยายแล้วก็ถามเมียว่าไงเมียระบายพอดีบอกว่ายังไงก็ต้องไปพยาค่ะเราเป็นกษัตริย์จะไปกลัวอะไรกลัวตายไม่ได้นะก็เลยกลับเพราะเมียบอกนะครับกลัวตายจะตายห่าฮะแล้วทีนี้เนี่ยคณะราษฎรมันไม่อยากจะมีเรื่องมันขอให้คนเดียวที่ไม่อยู่ในประเทศไทยคือบริพัตรครับมึงไปไหนไปเลยห้ามกลับเมืองไทยทำไมฮะบริพัตรมันคุมกองทัพทั้งหมดเนี่ยอ๋อบริพัตรสุขุมพันธ์กรมนครสวรรค์วรพินิจได้ถูกจับครับตัวสำคัญเลยไปขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมยังนุ่งชุดแพรเลยแล้ววังขอโทษนะไอ้วังบางขุนพรหมไม่ใช่เล็กๆนะจะกินข้าวแต่ละมื้อไม่มีดนตรีบางทีก็ล็อกบางทีก็ดนตรีไทยแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะเป็นบิดาแห่งดนตรีไทยเดิมคลาสสิกยิ่งหายเลยอย่างนี้เมืองดุสิตธานีเมืองจำลองเมืองจำลองที่เขาบอกว่ารัชกาลที่7ทรงได้ทำระบบรัชกาลที่6ที่6อ๋อที่6คือสถาบันเนี่ยเตรียมมอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนอยู่แล้วมันสิ่งที่เขาเตรียมมอบนี่คืออะไรกันแน่มันไม่ใช่หรอกคืออย่างนี้นะครับเขาพยายามพูดว่ากำลังจะให้อยู่แล้วฟรานซิสบีแซร์เขียนไว้แล้วคนต้องมีไว้แล้วไอ้ที่เขียนเนี่ยนะคือกษัตริย์ตั้งหมดเลยนะก็คือคุณไปอ่านดูเนื้อมันให้จริงนะแต่เมื่อรัฐมนตรีที่คสช.ประชุมจะให้คุณเนี่ย
คือมันเป็นข้ออ้างของในแบบเรียนที่บอกว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนหามเพราะว่าคือว่ารอ7เตรียมพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับของพระองค์ให้แล้วปัญหาคือมันให้อะไรคุณไปอ่านมันให้อะไรใช่คือต้องสิ่งที่มันให้นั่นก็คือสามัญในยุคผมระบบระบบเดิมครับสิ่งที่มันให้คือมาจากกษัตริย์ทั้งหมดอำนาจอธิปไตยเป็นขององค์พระมหากษัตริย์นะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่บอกว่ารอ7พูดรักประชาธิปไตยเดี๋ยวมอบให้ที่ภาษีปีแซใครต่อใครเขียนนั่นนะคือมันบิดเบือนน่ะมันบิดเบือนตั้งแต่ต้นเลยครับว่าอย่างเช่นคุณไม่ต้องอะไรมาก10ธันวาพระราชทานซึ่งไม่ใช่พระราชทานโดนมาครับคุณไม่ให้แต่ไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็โอเคดีเลยยิงกันตรงนั้นเลยจบไม่คือคณะราษฎรกับเจ้ามันต่างกันคุณอย่าลืมนะครับว่าเจ้าเขาอยู่กันมา9รัชกาลและเขามีโครงสร้างอยู่อย่างนั้นเขามีคนที่ทำลายคุณคือเขามีเชื้อสายนะคุณอย่าลืมรัชกาลที่4ที่5รัชกาลที่6มีพี่น้องทั้งหมดไม่เยอะแล้วครับ500คน500คนนี่จบนอกกับทุกคนนะเสนาบดีทุกคนเนี่ยพระบิดาอะไรสารพัดเนี่ยเป็นลูกเจ้าหมดเลยแล้วคนพวกนี้เขามีลูกมีหลานพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงใช่ไหมครับแล้วคนพวกนี้นะเขาแค้นคณะราษฎรเพราะว่าถ้าไม่มีคณะราษฎรนะระบอบเดิมเขาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตครับพอมีคณะราษฎรพวกคณะราษฎรมันตั้งพวกมันเองอะถ้าไม่มีคณะราษฎรสุขุมพันธุ์มูลนิธิอาจจะได้เป็นกษัตริย์องค์จักรยันไม่รู้ครับคือคงไม่ได้เป็นหรอกครับคงไม่ได้เป็นต้องเป็นลูกราชการที่7เป็นไม่เป็นลูกของบริพัตรสุขุมพัฒน์ลูกหลานอีกทีคงไม่ได้เป็นหรอกมันเขาเป็นลูกคล้ายๆปลายเมียน้อยแล้วมันยังมีดีกว่านั้นมีจุมพศแต่ว่าจุมพศเขาแย่อย่างนึงคือเขามีแต่ลูกสาวจุมพศเนี่ยเป็นลูกเป้งๆเลยของบริพัตรแล้วเอาจุมพศมาขู่ตลอดเลยนะคณะรองก็ขู่มึงไม่เป็นเอาจุมพศเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็เตรียมจะเอาจุมพศมาเป็นแล้วบอกไอ้ภูมิพลงานนี่มึงเสร็จแน่ๆเตรียมแล้วนะแต่คณะราษฎรมันเก่งเกินไปมันคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเอามาแบ็กเมย์ไว้งั้นงี้นะมันไม่มีหัวนอนไปตีนสกุลเนี่ยนะไม่โดนในยุคนั้นเนี่ยครับที่มีการฟ้องร้องเอาผิดรัชกาลที่7มีสภาพิจารณาความผิดสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คณะราษฎรได้พยายามตั้งขึ้นเนี่ยสำเร็จไหมครับคือในยุคนั้นจริงๆนะในยุครัชกาลที่7 2475เนี่ยสภาใหญ่กว่ากษัตริย์นะฮะผู้ใดฟ้องร้องไม่ได้แต่สภาพิจารณาได้นะสภาพิจารณาลงมติว่าเฮ้ยกษัตริย์องค์นี้ไม่ไหวเอาออกไปได้ ได้นะสภาใหญ่ที่สุดนะครับแต่ตอนหลังมันมาเขียนใหม่เป็นล่วงละเมิดมิได้ฟ้องร้องมิได้112ตอนหลังมีคอมพิวเตอร์อีกแง่งอะไรต่อไปมันจะมีไปเรื่องนั้นโดยโครงมันเป็นรัฐธรรมนูญครับแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ยืนยันอำนาจของกษัตริย์เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเคารพเพราะรัฐธรรมนูญเป็นหลักยืนยันอำนาจของประชาชนยืนยันว่าประเทศนี้ปกครองประชาธิปไตยแต่ของไทยไม่ใช่ของไทยรัฐธรรมนูญมันยืนยันว่าประเทศนี้ปกครองโดยกษัตริย์คุณไปอ่านดูดีๆนะครับกษัตริย์ไม่ต้องเซ็นกษัตริย์ต้องโปรดเกล้าต้องถวายสัตว์ชิบหายหมดแล้วก็ในนามในตอนนั้นเป็นเรื่องของในนามใช้ในนามในเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนหมดเลยเดี๋ยวนี้สิทธิวีโต้2ใน3แล้วไม่เคยมีใครวีโต้มีคนถามว่าทักษิณแม่งบัตรซบทำไมมึงไม่เซ็นจะใช้เซ็นไม่ได้ครับแต่งตั้งผบ.ทบ.ยังไม่ได้เลยพี่น้องสมัยก่อนนี่ย้ายคนเดียวยังไม่ได้เลยกษัตริย์กันในสภากันเลยไม่ใช่หรอครับที่ยุคที่มีการพูดถึงกษัตริย์ในยุคหลังคณะที่ขั้นจะยึดตอนที่เอาอย่างนี้แล้วกันนะตอนที่รัชกาลที่9ขึ้นเป็นกษัตริย์โหวตยกมือนะมีการโหวตยกมือบางคนอาจจะเสนอว่าเฮ้ยไม่ได้ไอ้นี่มันยิงพี่มันนี่หว่าแต่ก็อำนาจการโหวตในตอนนั้นก็เป็นของสภาที่คณะราษฎรตั้งไม่ใช่หรอครับไม่ใช่คือมันมีการเริ่มมีการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งเริ่มจะเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันเริ่มอำนาจมันจะเริ่มมาสู่การเลือกตั้งเพราะว่าเขาจะค่อยๆผ่อน6เดือนแรกเลยแต่งตั้งล้วนๆพอหลังจากนั้นภายใน10ปีก็ภายใน10ปีหรือว่าหลังจากประชาชนเนี่ยชั้นประถมเกินครึ่งแล้วก็ให้เลือกโดยตรงทั้งหมดอ๋อคือต้องผ่านการเทรนเรื่องระบบการศึกษาที่เป็นสากลขึ้นก่อน1รุ่นเขาให้2อย่างภายใน10ปีหรือว่ายังช้าต้องภายใน10ปีนะที่จะเลือกตั้งทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมาจากการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วช่วงนั้นเป็นชาติไตสถานะของกษัตริย์ภูมิพลนี่มาจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่า
สถานะของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นอย่างนั้นมีการเสนอมีการเสนอแล้วก็เป็นแล้วก็มีการมาเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่สิ่งที่เกิดในปัจจุบันกับวันแรกที่เป็นวันแรก9มิถุนายน2489ตอนเช้ายิงพี่ชายตอนกลางคืนได้เป็นนะกับวันนี้มันต่างกับคนละเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกฉีกแล้วก็ถูกเปลี่ยนเพื่อเสริมอำนาจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่สามารถรับการเลือกตั้งได้เลือกตั้งแล้วเขาแพ้ เลือกตั้งแพ้ทุกทีครับเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีอย่างนี้แหละยึดอำนาจแล้วก็อ้างเพื่อความมั่นคงรัฐบาลคอร์รัปชันที่เขาจะอ้างนะข้อที่หนึ่งรัฐบาลคอร์รัปชันรัฐบาลไม่จงรักภักดีนะมันก็อ้างเนี้ยแล้วจะอ้างได้ตลอดสมมติโอบามามาเป็นนายกมันก็ยึดอำนาจใครมาเป็นก็ยึดอำนาจองซานซูจีอยู่มั้งใครก็โดนยึดอำนาจอยู่ดีครับขอถามลุงนิดนึงลุงว่าเหตุปัจจัยใดที่ทำให้คณะราษฎรถูกเคาน์เตอร์รีวอลูชันได้ง่ายความขัดแย้งภายในของคณะราษฎรมีส่วนไหมที่ว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายเรื่องมากเกินไปที่จะรวมเป็นหนึ่งได้หลังจากที่ยึดอำนาจสำเร็จพูดตรงๆก็คือการจัดองค์กรฮะการจัดองค์กรเครือข่ายไม่เข้มแข็งต้องยอมรับนะครับว่าการปฏิวัติมันเปลี่ยนหลายๆเรื่องแล้วบางเรื่องเนี่ยมันมองข้ามไปอย่างศาลเนี่ยศาลอยู่ในมือเขาหมดศาลแท้จะไม่เปลี่ยนเลยนะทหารวิธีการก็คือว่าทหารได้อย่างหนึ่งก็คือทหารค่อนข้างจะเป็นเผด็จการฮะค่อนข้างจะฟังคำสั่งเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจให้สูงคือการใช้ทหารเพราะทหารมีระเบียบวินัยสูงสุดทีนี้เนี่ยมันไปแย่งชิงกันตรงนั้นไงมันก็เกิดขุนศึกเกิดความขัดแย้งความต่อเนื่องคือเจ้าเนี่ยเขารอได้ครับเขามีกลุ่มมีเครือข่ายเขามากเขาเยอะแล้วเขามีลูกเล่นเยอะเขาครบเครื่องเจ้านี่นะยังไงที่สุดเขามีบารมีเขาสร้างบารมีเขาสร้างความเชื่อเขามีพระด้วยมีศาสนามีทุกอย่างเขาครบเครื่องไอ้คนที่มาเนี่ยนะมันเพิ่งมามันสู้ไม่ได้หรอกเศรษฐีเก่ามันใหญ่มากกว่าเยอะยุคนี้ยิ่งลำบากยุคนี้คือคุณเทียบเงินนะใครจะรวยกว่าเจ้าอำนาจใครจะรวยแล้วใครจะคุมสังคมคือยุคนี้มองแล้วมันมืดไปแล้วแต่เราไม่มีทางเลือกครับเราต้องอยู่กับว่าเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนนะเท่านั้นที่จะชนะเจ้าเนี่ยก็เหมือนเจ้าอยู่ได้เพราะประชาชนครับประชาชนเชื่อสนับสนุนถ้าประชาชนไม่เอาเมื่อไหร่นะเจ้าพังเขาเรียกว่าเรือมันลอยได้เพราะน้ำมันก็จมเพราะน้ำนะถ้าไม่มีน้ำเรือจะจมไหมจมไหมถ้าไม่มีน้ำนี่แปลว่าคนเกาหลีเหนือเอาคิมจองอึนหรือเปล่าครับไม่เอาเอาแล้วทำไมคิมจองอึนไม่พังครับก็ไม่ใช่ทหารบังคับไงก็เขาก็มีทหารบังคับอยู่ตลอดนี่แหละก็มีทหารบังคับก็ใช่มันก็อยู่ที่ว่าทหารทุกประเทศนะทหารประเทศอื่นๆมันเก่งกว่าเกาหลีทหารอเมริกากับเกาหลีเหนือคุณว่าใครเก่งกว่าใครฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเก่งกว่าเยอรมันก็เก่งกว่าแต่ว่าประชาชนก็เข้มแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันประชาชนคือเสียงสวรรค์นะประชาชนจะเป็นคนตัดสินประชาชนจะเลือกผิดช่างเขาครับเดี๋ยวเขาก็เลือกเองเลือกดีขึ้นแล้วคุณต้องดูประชาชนดูเรตติ้งอ่ะครับคุณต้องมีตัววัดที่ชัดเจนคือประชาชนทีนี้เนี่ยนะอย่างแต่ละคนมาเนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันเยอะอย่างเจ้ามันมาเป็นทีมนะในปีดีคนเดียวเนี่ยใช่ไหมจอมพลป.เอาไม่ค่อยถูกกันอีกนี่ทหารนี่โดยธรรมชาติในปีดีก็เช่นเล่นการเมืองเล่นการทูตปีดีที่โคตรเก่งครับขอโทษนะใครจะด่าผมไม่ด่านะปีดีที่เก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์มากมากครับแม่งมองทะลุไปถึงขนาดว่าจะเกิดสงครามโลกนะเงินปอนจะตกเอาเงินปอนมาซื้อทองเก็บไว้ก่อนนะขนาดนั้นนะใครคิดแต่ขนาดนั้นต้องตั้งแบงค์ชาตินะเสียสละทำโรงพิมพ์ตัวเองมาอุดหนุนธรรมศาสตร์สร้างหมายอะไรนะทำหลักโครงการเขียนแถลงการเสร็จแล้วนะไปเดินทางแก้ปัญหาระหว่างประเทศอีกสารพัดที่จะไปแล้วก็เก่งในเรื่องทหารก็คือมาเป็นเสรีไทยจอมปอก็เก่งไปอย่างนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความไม่เข้ากันเนี่ยมันไม่เป็นทีมลักษณะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันไม่มีลักษณะสถาบันเจ้ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าถ้าเจ้าไม่มีนะชิบหายหมดเจ้าไม่มีองคมนตรีก็ไม่มี
ครับแล้วผมเจ้าแล้วเจ้าเนี่ยนะมันโดนยึดอำนาจ2475นะมันก็ยังมีพวกคึกฤทธิ์ปาโมทเสนีประชาธิปัตย์มีหนังสือพิมพ์สยามรัฐใช่มั้ยมันมีสารพัดมันมีคนเก่งๆมีสอเศรษฐบุตรมีใครต่อใครท่านหลวงท่านขุนน่ะเต็มไปหมดเลยใครสู้กับมันแล้วในที่สุดคนพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนี่คณะราษฎรส่วนใหญ่ก็มารับใช้เจ้าอยู่ดีตอนหลังคุณดูดิตระกูลชัยนามอ่ะขึ้นเวทีพันธมิตรเต็มเลยเห็นมั้ยฮะด่าทักษิณทั้งหมดเลยใช่ป่ะครับตระกูลชัยนามอ้าวปฏิวัติไอ้พวกเสรีไทยทั้งหมดทั้งเขาไปอยู่กับเจ้าหมดเหลือไม่กี่คนครับที่ว่ายังรักษาอุดมการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันถึงบอกว่าเทียบกันแล้วเนี่ยเจ้าเขาอยู่นานเขาอยู่ยาวเขาปลูกฝังไว้เยอะแล้วเขาสร้างบุญคุณไว้เยอะคือผมถามคุณว่าทุกคนที่เป็นใหญ่เป็นโตใครเป็นคนแต่งตั้งเจ้าหรือเปล่าแน่นอนเจ้าเป็นคนเซ็นใช่ไหมไอ้คุณหญิงคุณนายใครเป็นคนให้คุณเอ้ยคุณนายไม่เอานะเอาคุณหญิงยังคือทั้งระบบโครงสร้างสังคมของยศถาบรรดาศักดิ์ในสังคมไทยตอนนี้มาจากระบบเจ้าทั้งหมดเขาเริ่มทัดในสมัยสฤทธิ์ไอ้ประเพณีแลกนาขวัญ2503เท่าไหร่เขาเนี่ยมันจะกี่ปีคุณนับดูกี่ปีแม่งจะ5-60ปีแล้วและถามแต่นักการเมืองมันเป็นกี่ปีเป็น4ปีคนที่เป็นครบมีอยู่คนเดียวครับคือใครรู้ไหมทักษิณแมวนะทักษิณและชินวัตรอยู่4ปีและเจ้ามันอยู่70ปีใครจะไปสู้กับมันชาติชายมาไม่กี่ปีอาบุฟเฟ่คาบิเนตล้มคสช.ไปล้มเพราะฉะนั้นนะทุกคนรู้ว่าเจ้าเนี่ยไม่มีใครชนะครับเขาก็เลยเหลิงมันถึงเกิดคสช.เพราะเขาเหลิงโอเคครับคุณลุงครับก็ได้ความรู้ไปพอสมควรนะฮะทั้งหน้าซีบอกอาจารย์ก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ให้ความรู้เรื่องของคุณเฉลียวเดี๋ยวยังไงซึ่งก็คงไม่เกี่ยวกับรายการเดี๋ยวถ้าสะดวกยังไงเชิญพี่สมศักดิ์เรื่องนี้กันนะครับถ้าอาจารย์สะดวกโทรเข้าในก็ครับผมก็ท้ายช่วงที่สองนี่เชิญคุณลุงสารหลวงพูดเรื่องกับสรุปเกี่ยวกับท่านปีดีว่ายังไงกันฮะตกลงท่านมีคุณอนุประโยชน์ต่อประเทศคือผมบอกตรงๆนะครับว่าคุณปีดีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแกประกาศชัดอำนาจเป็นของประชาชนมิใช่ของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงกันกษัตริย์มันเห็นประชาชนเป็นเดรัจฉานและถ้ามันไม่ยอมเราก็จำเป็นจะต้องมีประมุขที่มาจากสามัญชนเพราะฉะนั้นเราต่ออาจารย์ปีดีครับใครว่าปีดีไม่สำเร็จเราต้องต่อสารัฐสาพันธรัฐเท่านั้นจะต้องมีกษัตริย์ระยำบัดซบอย่างนี้อีกต่อไปแล้วองคมนตรีต้องไม่มีครับอันนี้คุณถึงจะวิจารณ์ปีดีได้คุณต้องเริ่มจากตรงนี้นะถ้าเริ่มต้นตามวันนี้ยกเลิกถึงสองขี้หมูขี้หมาเนี่ยเลิกเถอะคุณจะต้องเริ่มต้นจากการไม่เอากษัตริย์อีกแล้วครับคุณถึงจะมีสิทธิวิจารณ์ปีดีใช่ไหมครับถ้ามึงยังเอา112อย่างนั้น12ได้ยังงั้นสัตยาบันประชามติอย่าไปวิจารณ์ปีดีปีดีเขาไปไกลกว่าคุณเยอะครับเขาปฏิวัติมานี่ครบ84ปีแล้วนะครับคุณยังไปไม่ถึงไหนยังงมคงใน12อ่ะนะเลอะเทอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องสืบสานปณิธานเขาเป็นบุรุษของโลกอ่ะเป็นคนที่ทำคุณอุปการมหาศาลครับให้กับขอโทษนะครับไม่ใช่คนไทยนะเออาเซียนทั้งหมดอินโดจีนทั้งหมดนะในปีดีก็ทำมาเยอะแล้วดังนั้นเราจะต้องสืบสานปณิธานศึกษาจิตใจครับเขา7คนเรียนเมืองนอกไม่รู้เรื่องเลยยังกล้ายึดอำนาจเรามีกี่คนนะเพราะนั้นทำให้มันสำเร็จครับจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องแล้วแต่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าตลอด70ปีของรัชกาลนี้นะครับคือความชั่วช้าเลวร้ายที่หนักเข้าไปเรื่อยๆนะในเมื่อเขาต้องการแช่แข็งประเทศไทยเราก็ต้องแช่แข็งมันคืนมีเท่านี้ครับไม่มีทางเลือกอื่นขอบคุณครับโอเคก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สักหน่อยครับลุงก็เดี๋ยวพบกันใหม่อีกรอบนึงก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยวันเสาร์อาทิตย์หน้าก็พบกับลุงอีกครั้งนึงสำหรับช่วงนี้ก็คงจะปิดเบรกไปเท่านี้สำหรับช่วงหน้านะฮะพี่สมศักดิ์ถ้าสะดวกยังไงจะให้ผมต่อสายไปก็ยินดีนะโอเคครับเผื่อขี้เกียจพิมพ์ฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันได้รู้เรื่องในประเด็นนี้มันน่าสนใจอยู่ครับครับผมสักครู่ครับสักครู่ครับพบกันใหม่ครับไฟเย็นพบประชาชน